โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาต่อกันที่เรื่องของ Opportunistic Infection ใน HIV นะครับก็อย่างชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันอันนี้เอาไลน์ภาพรวมของ HIV นะครับเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัว HIV ไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่อง OI กันเป็นส่วนที่2ซึ่งจะแบ่งเป็นคลิป2คลิปนะฮะเพราะว่ามันยาวจะได้แบ่งดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่1แล้วก็ Diagnosis กับเรื่องการให้ยาต้านเนี่ยอันนี้น้องจะได้เรียนตอนปี5นะครับอ่ะงั้นวันนี้เรามาดูเรื่อง opportunistic infection กันก่อนก็คอนเทนต์เนี่ยจริงๆน้องสามารถไปโหลดเอาจากมี textbook ของ infectious disease นะก็คือชื่อ Mendel นี่นะล่าสุดเป็น S9 ก็บทที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นบทสี่อันนี้มันก็จะมีเรื่องของซินโดรมต่างๆที่มาในคนไข้ HIV หลักๆก็จะพูดเป็น4ระบบก็คือมีระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบประสาทนะครับวันนี้ก็จะพูดเป้าที่3เรื่องนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือมีพูดเรื่องของตัว HIV acute viral syndrome ในรอบก่อนไปแล้วแล้วก็ออร่าเซนเดียสินแล้วก็มีพูดไปแล้วนะครับเรื่องสกินเนี่ยจะมีสอนในพาร์ทสกินต่างหากอยู่แล้วส่วนระบบอื่นเนี่ยเป็นระบบนิดหน่อยแล้วก็จะมีพูดเป็นเกริ่นนำเฉยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะครับทีนี้ในเรื่องของไกด์ไลน์ของ HIV และ OI เนี่ยน้องสามารถจะเข้าไปที่ AIDS Info HIV นี่นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าไกด์ไลน์อย่างเงี้ยให้ดาวน์โหลดแล้วก็จะมีสรุปว่าไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านอะไรก็จะใหม่ทุกอย่างอยู่แล้วนะก็ลองดูตัวเชื้อที่น่าสนใจนะครับมันก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่แล้วถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้แล้วก็จะมีคอนเทนต์มันก็จะเป็นชื่อเชื้อเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเลยก็คือเราก็อยากสนใจเชื้อตัวไหนเราก็ไปอ่านเฉพาะตัวนั้นๆได้นะครับถ้าเกิดสมมติใครสนใจอย่างตัวของภาษาไทยก็ภาษาไทยก็จะมีไกด์ไลน์ของ HIV เนี่ยปี2017ซึ่งมันค่อนข้างจะนานแล้วนะครับปีนี้ปี2564แล้วถ้าเกิดฉบับล่าสุดจะเป็น2563แต่ว่าเล่มนี้เป็นฉบับพกพาในหนังสือเล่มนี้มันจะยังเป็นตารางอยู่เดี๋ยวคงจะออกฉบับเต็มมาอีกทีนึงนะครับก็จะดูเล่มนี้ก่อนก็ได้ก็จะเป็นแบบตารางสรุปซะมากแต่เล่มนี้ก็คือยังเป็นแบบเทคบรรยายเนื้อหาเป็นรายละเอียดอยู่นะครับคราวนี้เราก็เริ่มกันที่ OI ก่อนปกติถ้าคนไข้มาด้วยอาการหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆในคนไข้ที่เป็น HIV หรือ AIDS เนี่ยเริ่มต้นเราต้องแยกก่อนว่า1คืออาการนั้นน่ะคิดว่าเป็นจากตัว HIV โดยตรงเลยนะครับหรือว่าเป็น opportunistic infection หรือว่าเป็น AIDS related malignancy ซึ่งมันก็จะคนไข้ที่เป็น AIDS เนี่ยนอกจากมี OI แล้วเนี่ยบางทีก็จะเกิดมะเร็งต่างๆง่ายกว่าคนปกติก็มีนะครับซึ่งบางทีก็มะเร็งนี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับอินเฟคชันก็ได้แล้วก็มีภาวะอิมมูนรีแอคชันนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าคนไข้ HIV เนี่ยจะมีภาวะอิมมูนที่ดิสเรกูเลตมันก็จะมีระบบการตรวจจับอิมมูนที่ผิดปกติก็เกิดเป็นออโตอิมมูนบางอย่างขึ้นมาบางคนก็พบเป็นกลูเมเล่บางคนก็พบเป็นเรื่องของไทรอยก็มีนะครับเพราะนั้นบางทีมันก็จะมาในรูปแบบของออโตอิมมูนก็มีด้วยหรือถ้าเกิดคนที่ได้รับยาต้านไปแล้วก็ต้องสงสัยว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาต้านหรือเปล่าหรือเป็นปฏิกิริยาต่อการอักเสบที่ CD4 เริ่มขึ้นเช่นไอริสนะครับและสุดท้ายก็คือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับ HIV เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่โรคประจำตัวมีโรคมีเชื้อ HIV อยู่เนี่ยเวลาเขามาด้วยอาการต่างๆเนี่ยก็พยายามมองให้กว้างๆว่าเป็นหนึ่งใน6อย่างนี้หรือไม่นะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนที่มาด้วย HIV จะต้องเกี่ยวข้องกับ HIV จะต้องเกี่ยวกับ OI เสมอไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวพันกับการรักษาของเราก็ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้ทีนี้ตัวช่วยจะมีอะไรบ้างก็คือ1เราก็ดูแบบว่าระยะภาวะอิมมูนที่ถูกกดตอนนี้เขาอยู่ในระยะไหนซึ่งเราอาจจะดูจากคลินิคอลเช่นมี OI แล้วมี OC มี PPE อย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะบ่งชี้ได้ว่าCD4 อาจจะต่ำกว่า200ก็ได้เราก็ไปยืนยันอีกทีนึงหรือถ้าเกิดทราบอยู่แล้วว่า CD4 ต่ำกว่า200หรือน้อยกว่า 14% ก็แปลว่าเป็นภาวะ immune suppression ที่มากพอจะเกิด opportunistic infection ได้แล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือดูเป็น system based localization ว่าเขามาด้วยอาการกลุ่มไหนซึ่งวันนี้ก็จะพูดเน้นตรงนี้แต่บางทีคนไข้มาด้วยอาการหลายระบบก็จะเป็น systemic เลยก็ได้นะครับและเสร็จแล้วก็ดู clinical cause เพื่อใช้ดูว่าด้วยอาการตรงเนี้ยสมมติว่าเป็นปอดอย่างเงี้ยแล้วอาการเป็นมานานแค่ไหนมีอาการร่วมอะไรบ้างเพื่อจะระบุว่าเชื้อก่อโรคมันน่าจะเป็นเชื้อกลุ่มไหนนะครับเราต้องดูประวัติว่าคนไข้ได้รับ PCP prophylaxis หรือเปล่าคือถ้าเกิดเขาได้รับ PCP prophylaxis อยู่นั้นเช่นกินยาโคไทมอกซาโซอยู่แบบนี้โอกาสที่เขามาเรียกการทางปอดแล้วจะเป็น PCP ก็จะน้อยลงเพราะเขากินยาป้องกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีบางคนที่เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากินยาป้องกันแล้วโอกาสเกิดก็จะน้อยเราก็จะคิดถึงกลุ่มโรคอื่นมากกว่า
แล้วก็ประวัติ OI เคยเป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นซอร์เซอร์ TB หรือว่าอะไรก็ตามเช่นถ้าคนที่เคยเป็น TB มาก่อนในปอดอย่างนี้แล้วมาด้วยอาการทางระบบประสาทเนี่ยเราก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะระบบอาการทางระบบประสาทเนี่ยอาจจะเป็นจาก TB ก็ได้นะครับประวัติการได้ยาต้านมาก่อนเคยได้อะไรและได้เมื่อไหร่เพื่อจะใช้แยกโรคที่เมื่อกี้กล่าวไปว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นจากยาต้านก็ได้และเมื่อไหร่ก็คือจะได้รู้ว่าระยะเวลาทามมิ่งที่ได้ยาต้านกับอาการเนี่ยมันเป็นไอริสได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าคนไข้เริ่มเพิ่งกินยาต้านหรือเปล่าและกินเมื่อไหร่กินสูตรไหนและสุดท้ายก็ดูถ้าเกิดไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนก็ต้องอาศัยข้อมูลทางระบาดว่าในประเทศหรือภูมิภาคนั้นเจอเชื้ออะไรเยอะนะครับทีนี้ในJournal ของ American Family of Physicians เนี่ยเขาก็มีเป็นสรุปต่างๆของพวกภาวะแทรกซ้อนต่างๆในคนไข้ HIV แยกเป็นระบบมานะครับอย่างเช่นHead and Neck อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่า Direct Effect อย่างเมื่อกี้บอกไปนะครับ Direct Effect ของ HIV ก็มีนะ HIV Associated Retinopathy ไม่ได้แปลว่าคนไข้ HIV ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องตาจะเป็น COB เสมอไปบางคนก็เป็นจาก HIV เองซึ่งดูจาก finding ของ fundoscope จากการส่องตาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นแบบไหนเพราะ pattern HIV Retinopathy กับ COB เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีเรื่องของสุขภาพช่องปากหรือว่าเนี่ยอย่างเชื้อไทรอยด์ไนตรีตก็มี CMV แล้วก็มีท็อกโซพลาสมาก็ทำให้เกิดไทรอยด์ไนตรีตเหมือนกันก็มีลักษณะเฉพาะที่เห็นแล้วบอกได้ว่าเป็นท็อกโซพลาสมาเช่นเดียวกันนะครับมี acute retinal necrosis แล้วก็มี progressive outer retinal necrosis พวกนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนทางตาของใครที่เป็น zoster ของ ophthalmicus นะครับอันนี้ก็เป็นปกติเราจะชินกับ zoster ที่ตาที่เป็นโรคของกลุ่มที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของซอสเตอร์ที่รุนแรงที่เป็นที่ตาแล้วก็มีเป็นที่หูใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันเป็นถึงระดับลงไปถึงเรติน่าก็ได้ซึ่งสองภาวะนี้ขึ้นอยู่กับอิมมูนนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเรียนละเอียดกับหมอตาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีไซโนไซติสจากอินเดียซีฟังกัสก็มีอันนี้ก็คือส่วนเฮดแอนด์เน็กคาร์ดิโอวาสคิวล่าอย่างที่บอกไปแล้วรอบก่อนนะครับว่าคนไข้ที่เป็นเอชไอวีเนี่ยก็จะมีภาวะอิมมูนแอคทิเวชันตลอดเวลานะครับก็จะเกิดโรคหัวใจโรคทาร์เมตาบอลิกง่ายกว่าปกติเกิด MI ได้มากขึ้นนะครับก็มีภาวะที่เป็น HIV associated cardiomyopathy นะบางคน HIV เนี่ยผ่านไปเวลาผ่านไปนานๆปุ๊บพบว่า EF อยู่ดีๆก็แย่ลงแล้วก็เป็น MI หรือว่าเป็น heart fail ขึ้นมาโดยที่แบบไม่มีสาเหตุก็ให้รู้ไว้ว่าตัว HIV เองมันสามารถเกิดได้ถ้าปล่อยให้เป็นนานๆนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องรีบเริ่มยาต้านเกิด cardiovascular disease นะครับแล้วก็พวก myocarditis polycarditis จากพวกเชื้อพวกนี้ก็มีนะครับตัวเชื้อ OI ที่ขึ้นชื่อเรื่องตัวหัวใจโดยตรงก็จะมีเรื่องของท็อกโซพลาสมาที่ทำได้นะครับแล้วก็จากยามีไหมจากยาจะยาตรงนี้ผมจะไม่พูดในตอนนี้นะครับเพราะว่ายาเดี๋ยวเราจะไปเรียนตอนปี5กันว่าตรงไหนมีผลอะไรนะครับตรงนี้คอลัมน์นี้ก็จะข้ามไปก่อนนะครับเรื่องไตนะครับก็มี HIV associated nephropathy อีกนะครับตัว HIV ทำให้เกิดไตมีปัญหาเองก็ได้หรือเป็น CKD จากโรคหัวใจแล้วมาที่ไตก็ได้นะครับส่วนตัวโรคที่ก่อโรคทางไตจาก OI โดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเป็นตัวคิดนี่เองก็อาจจะมีคิดโตก็ได้หรือเป็น S ถ้าเกิดมาในรูปของ SCD ก็เช่นพวกคาร์ไมเดียหรือว่าซิฟิลิสนะครับเอนโดครินก็เหตุผลเดียวคาร์ดิโอวาสคิวล่าก็คือมีโรคทางเมตาบอลิกเยอะขึ้นมัสโลสเกเลตัลไมโอพาธีไมโอไซติสจากตัว HIV เองก็ได้นะครับบางคนมี HIV ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็จะเป็นจากตัว HIV แวสซิ่งเองถ้าเกิด CD4 ต่ำแล้วปล่อยให้เป็นมานานนะครับฮีมาโตโลจิกหรือออนโคโลจิกก็คือคนที่เป็น HIV เป็นมานานเนี่ยมันก็จะมีภาวะอนีเมียออฟโครนิกดีซีสหรืออนีเมียออฟอินฟลามเมชันอยู่แล้วเวลาเจอเราก็จะเจอคนไข้ว่าเป็นนอร์มอลคอมิกอนีเมียอยู่นะครับซึ่งอันนี้จริงก็อาจจะเป็นจากตัว HIV เองก็ได้ถ้าปล่อยให้เป็นนานหรือว่าเกิดเป็นมาลิเนซีที่สัมพันธ์กับ HIV ก็เป็นเช่นพวกกลุ่มลิมโฟมาแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม OI ที่มันทำให้เกิดความผิดติดทางเลือดอ่ะเช่นเชื้อดิสซิมิเนตเข้าไปในโบนแมโรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแพร์ไซโตพีเนียก็จะพบได้ในพวกฟังกัสเช่นคริปโตฮิสโตพลาสมาหรือว่าไมโครแบคทีเรียมทั้งทูเบอร์คูโลซิสแล้วก็ NTM ส่วนในแง่ผิวหนังก็มีหลายตัวเลยอันนี้ก็ไปเรียนกันทางสกินแต่ตัวที่เด่นโดดเด่นและขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่อง OI ของ HIV ก็คือคาโบซีซาโคมานะครับอันนี้ก็คือระบบต่างๆที่เราจะพูดที่เราเกิดนำในบทของจากเมื่อกี้ให้ดูคอนเทนต์จากในหนังสือเท็กซ์บุ๊กนะอันนี้ก็จะเป็นบทที่เรื่องทั่วไปคิวโทไวรัลซินโดรมแล้วก็มีซินโดรมพวกนี้นะครับทีนี้ในชั่วโมงนี้เราจะเน้นอยู่3ระบบหลักๆก็คือปอดทางเดินอาหารแล้วก็นิวโรสปอร์ตเนี่ยถ้าตัว HIV เองก็มีนะครับมันทำให้เกิด HIV associated pulmonary hypertension นะคนไข้ที่เป็น HIV มานานแล้วยังไม่ได้ยาต้านเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยบางทีเราไปดูฟิล์มปอดก็ไม่มีอะไรแต่ว่า pulmonary hypertension มี pulmonary hypertension แล้วนะครับก็ได้จากการเอ็กโคหรือว่าการดู
pulmonary artery ว่ามันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เกิดจาก HIV โดยตรงก็ได้นะครับบางทีไหนง่ายหาสาเหตุไม่เจอก็อย่าลืมภาวะนี้แล้วก็เป็น COPD ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิด OI นี้ขึ้นชื่อก็จะมีนิวโมเนียก็จะเช่นจากฟังกัสนิวเนื้อตัวขึ้นชื่อนะครับ PCP ถูกไหมฮะแล้วก็ท็อกโซพลาสมาก็ได้นะครับนิวโมเนีย CMV แล้วก็ TB นะครับอันนี้เขาก็จะเป็นของอเมริกาเขาจะพูดรวมๆ TB เขาไม่ได้เจอเยอะมันก็จะถูกเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างๆแต่ของเราใน TB เจอเยอะที่สุดนะครับทีนี้ระบบนิวโรแกสโทรอินเทสทินอลก็ตัว HIV ก็ทำให้เกิดเอนโทรปาตี้ได้เหมือนกันนะครับตัว HIV บางคนท้องเสียแบบหาสาเหตุไม่เจอดูอุจจาระอะไรก็ไม่เคยเจออะไรก็จริงๆก็เป็นจากตัว HIV เองได้นะครับแล้วด้วยภาวะอินฟลามเมชันก็ทำให้เกิดเป็น NAFLD ก็คือ Non Alcoholic Fatty Liver Disease ก็ได้นะครับคอมมิเคชันอื่นก็คือไอ้ที่มากับ HIV ที่พบบ่อยว่า HBV HCV อย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของ Viral Hepatitis มี Kaposi Sarcoma นะครับแล้วก็ในทางเดินอาหารส่วน Esophagus ก็จะมีเรื่องของ Candida CMV Herpes Simplex นะครับแล้วก็มีโปรโตซัวหลายชนิดที่พบในอุจจาระที่ทำให้เกิดไดอะเรียนะครับอันนี้คือระบบทางเดินอาหารทีนี้ระบบประสาทนะครับก็มี HIV Associated Neurocognitive Disorder หรือที่เราเรียกว่า HAND อีกนะครับมีอันนี้คือระบบประสาทส่วนกลางที่เป็น Cognitive Function แล้วก็มีส่วนที่เป็นเส้นประสาท Neuropathy ด้วยแล้วก็มี Reticulopathy แล้วก็มีของ Bone Marrow อีกจะเห็นว่าตัว Direct Effect HIV เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเจอได้เกิดทุกระบบเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะพยายามหา OI ก่อนแล้วถ้าไม่เจอจริงๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะบอกว่าเป็นจาก HIV ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะโทษจาก HIV เนี่ย1ก็คือเราตัด OI ทิ้งแล้วว่าไม่มีกับ2คือคนไข้ต้องเป็นภาวะ HIV ที่เป็นมาสักระยะและยังไม่ได้รับยาต้านมันถึงได้เกิดภาวะนี้นะครับอย่างคนคนหนึ่งเพิ่งได้แอก HIV ใหม่ๆ CD4 ยัง500อยู่นะครับไอ้พวกภาวะนี้ก็คือมันก็ไม่ควรจะเกิดในช่วงนั้นนะครับมันจะเกิดในคนไข้ที่เป็น HIV มานานและยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแล้วพอมามีอาการแล้วก็เนี่ยเราต้องคิดถึงพวกกลุ่มอาการนี้ด้วยในคนไข้ที่เป็นมานานแล้วทีนี้ก็ complication ก็จะมีเช่น primary CNS lymphoma ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกไอที่ขึ้นชื่อตัวที่เด่นก็คือ Cryptococcus neoformans มี CMV มี JC virus แล้วก็มี Toxoplasma นะครับเอาล่ะทีนี้ระบบทางเดินอาหารในหน้าเมื่อกี้เขาก็จะมีแยกมาอีกตารางนึงอีกเขาก็จะบอกให้ว่าเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี complication กับ CD4 กับอาการเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เป็นหน้าสรุปนะครับก็เดี๋ยวเราสามารถจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละเรื่องอยู่แล้วนะครับพอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาดูที่หน้าสรุปนี้ก็ได้ว่าแต่ละตัวมีซัมมารีของแต่ละระบบกับ CD4 กับอาการยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแยกของนิวโรนะครับคือมีแยก GI กับนิวโรต่างหากออกมาให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเอาหน้าสรุปมาให้ดูหน้าแรกเป็นสโคปให้เห็นนะมีนิวโรซิฟิลิสมีไพรมารีซีเนสลิมโฟมานะครับโรคมันเยอะมากนะครับจึงเป็นการเลคเชอร์แบบลักษณะเป็นวิดีโอดีกว่าเพื่อที่ว่าจะได้มาดูได้เมื่อเวลาเจอเคสนะครับเพราะเดี๋ยวฟังทั้งหมดในห้องไปทีเดียวก็เนื้อหาน่าจะรับไม่ไหวเอาล่ะมาดูเรื่องปอดกันนะครับอาการทางปอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว most common ของ respiratory tract infection เนี่ยสมัยที่ยังไม่มีการให้ PCP prophylaxis อย่างแพร่หลายเนี่ยเชื้อก่อโรคหลักก็คือ PCP เลยนะครับในขณะที่ช่วงหลังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่acute bronchitis เท่านั้นเองนะครับคือจะสังเกตว่าการที่เรามียาต้านให้มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เป็น PCP ก็ลดลงเกิด bacterial pneumonia ก็ลดลงนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันดีขึ้นพอภูมิคุ้มกันดีขึ้น CD4 ใกล้เคียงคนปกติเนี่ยคนนั้นเขาก็จะเป็น pneumonia จากเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนคนที่ไม่ได้เป็น HIV นะครับส่วนการที่มี PCP prophylaxis ก็แน่นอน PCP ก็ลดลงและ bacterial pneumonia ก็ลดลงด้วยเพราะเราต้องอย่าลืมว่า prothimazole ที่เราให้ในการรักษา PCP เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีแอคทิวิตี้ต่อแบคทีเรียตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันมันไม่ได้รักษาได้เฉพาะ PCP นะครับทีนี้สาเหตุของ pulmonary disease ที่เจอใน HIV เนี่ย most common นะครับอันนี้เขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะครับซึ่งชีวิตจริงน้องก็จะเจอแบบนี้เยอะเหมือนกันก็คือกรณีแบคทีเรียเนี่ยน้องจะเจอบ่อยนะครับถ้าน้องสังเกตขึ้นไปที่บอร์ดเนี่ยก็คือไม่เจออะไรอะแต่ว่าให้ยาแอนติบิโอติกแล้วดีขึ้นคือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีมาด้วยเป็น HIV มาด้วยอาการคล้ายๆนิวโมเนียยังไม่เจอว่าเป็น TB หรือ PCP ก็อาจจะให้เป็นรักษาแบบเซปไทโซนซิโทไมซินก็แล้วก็สมุตุ้มก็ไม่เจออะไรแต่ก็ดีขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเจอเยอะจริงๆนะครับแล้วเราก็เจอเยอะแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่เรามาดูสิ่งที่มันเจอจริงๆดีกว่าก็จะมี TB PCP ถูกไหมฮะสองอันนี้เป็นตัวคู่แข่งกันตลอดเวลาที่มาด้วยการทำปอดว่าเราจะเอาอะไรเพราะมันมีผลต่อการแยกโรคด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็น TB จริงๆเราต้องไปอยู่ตึกที่แยกห้องผู้ป่วยแยกออกมาต่างหากส
่วนตัวอื่นที่พบน้อยนะครับก็จะมีเช่นโนคาเดียโรโดคอคคัสนะฮะแล้วก็พวก NTM ก็คือกลุ่มไมโครแบคทีเรียที่ไม่ใช่ทูเบอร์คูโลซิสซึ่งจริงโรงพยาบาลเราผมจะบอกว่าเจอโนคาเดียค่อนข้างเยอะนะครับในคนไข้เอชไอวีเพราะฉะนั้นเวลาส่งย้อมอะไรเนี่ยถ้าเกิดสงสัยเนี่ยให้ส่ง modify FB ร่วมด้วยนะครับทีนี้กลุ่มอื่นล่ะฟังกัสทางปอดก็จะมีคริปโตก็เกิดอาการทางปอดได้นะครับรวมถึงฮิสโตพลาสมาทาราโลมาเนฟิอาอย่างเงี้ยแอสเปอร์ติลัสปกติแล้วในโฮสต์เอชไอวีเนี่ยมันไม่ได้โปรนต่อแอสเปอร์ติลัสมากนะเพราะว่านิวโทรฟิลยังปกติอยู่แต่ในเมื่อคนไข้บางคนได้ CD4 ที่ต่ำมากนะครับและอาจจะได้สเตียรอยด์ด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยก็จะเจอแอสเปอร์ติลัสขึ้นมาที่ปอดก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วมันไม่ได้เจอมันไม่ได้เป็นเชื้อก่อโรคติดในคนไข้กลุ่ม HIV นี้นะครับปาราไซต์ท็อกซอพลาสมาอันนี้อย่าลืมนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องปอดอยู่นะท็อกซอพลาสมาก็ทำให้เกิดอาการนิโมเนียได้นะครับไมโอไซติสก็มีนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาจจะไม่ได้เป็นอินเฟคชันก็ได้เช่นคาร์โบซิสซาร์โคมาก็เกิดในปอดได้ลิมโฟมาหรือว่าเป็นไพรมารีพาวเวอร์เฮปาเทนชันที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเราจะอาจจะคุ้นชินว่า PCP ก็คือฟิล์มเป็นกาวแก๊สสองข้างนะครับแต่จริงแล้วเรดิโอกราฟิกของคนไข้ที่มาด้วยอาการทางปอดใน HIV เนี่ยถ้าพูดถึง diffuse interstitial infiltrate เนี่ยโอเค PCP เนี่ยเจอจริงแต่ TB เราก็เจอนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่ CD4 แบบต่ำมากๆคือเป็น aspirated TB เนี่ยเราก็เจอว่าฟิล์มอย่างเงี้ยมันก็เป็น TB ก็ได้คือเป็น TB ก็ได้ PCP ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น focal เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียธรรมดาเช่นอย่าง Streptococcus pneumoniae หรือ Haemophilus แล้วก็มี TBถ้าเกิดเป็นไฮราเนสปาตี้ก็คือตรงบริเวณขั้วปอดเนี่ยจะเจอเป็นอินฟิวเตตตรงบริเวณขั้วปอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น TB คาวิทารีเป็นโพรงนะก็คือเราก็จะเจอเป็นแบคทีเรียก็ได้นะครับอันนี้กลุ่มก็จะต่างกับเมื่อกี้อันนี้จะเป็นซูโดโมนาสแล้วก็สเตปออเรียสนะฮะแล้วก็ TB อีกแล้ว TB โผล่มาเกือบทุกอันเลยแล้วก็ PCP ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างมันไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่แล้วก็มีโนคาเดียนะครับคริปโตคอคคัสแอสเปอร์จิลัสโนดูล่าหรือแมสก็มี TB อีกมีคริปโตด้วยเห็นไหมฮะคือ TB เนี่ยมันโผล่ได้ในทุกรูปแบบเพราะนั้นฟิล์มไม่ว่าฟิล์มอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถจะเฉียนทูเบอร์โคโลซิสได้หมดเลยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ normal อันนี้พูดถึงเชสเลย์นะครับสมมติเชสเลย์ normal เลยก็เป็นได้ทั้ง PCP และ TB แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนไข้อาการมาด้วยอาการทางปอดเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยเราจะแยกยังไงแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นพวกโฟคอลไฮไลท์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่มีชื่อ PCP โผล่มาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยากละนะครับวิธีการก็คือ1ถ้าเกิดเป็น diffuse interstitial เนี่ยแน่นอน PCP ได้ TB TB นี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเป็น diffuse เนี่ยก็คือต้องเป็น CD4 ค่อนข้างแย่ละถึงจะกระจายนะครับถ้าโฟคอลก็แบคทีเรียโนคาเดียโลโดพวกเนี้ยจะเจอเด่นที่สุดก่อนแล้วเรามาก็จะเป็น TB ที่เป็นเอกก็คือ TB เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโฟคอลเนี่ยมันจะเป็น TB ในคนไข้ที่อิมมูนไม่ได้แย่มากเช่นอย่างคนที่ปกติที่ไม่ได้เป็น HIV เนี่ยแล้วเป็น TB เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันว่าจะเป็น upper lobe cavitary เป็น upper lobe infiltrate ก็เป็น focal consolidate อย่างเงี้ยอันนี้ TB ถ้าเกิดที่เป็นเอดเนี่ยจะเจอแบบนี้น้อยนะครับส่วนใหญ่ TB ที่เป็นเอดจะไปแบบนี้มากกว่าถ้าไฮล่าอันนี้โอเคค่อนข้างจะชัดว่าเป็น TB ถ้า cavitary ก็จะเป็น bacterial nocardia lodo อะไรนี้มากกว่า TB ที่เป็นเอดสองนี้คล้ายๆกันนะครับแค่อันนี้เป็น consolidate อันนี้เป็น cavitary เฉยนะครับซึ่งอันนี้เราเคยมีเคสที่โรงพยาบาลแล้วนะครับว่าแบบมีลักษณะเป็นแบบคาวิทารีอยู่ตรงอัปเปอร์อะไรนี่แหละนะครับแล้วก็คิดกันว่าเป็น TB เป็นอะไรเงี้ยสรุปออกมาเป็นโนคาเดียนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าคนไข้ CD4 ต่ำมากๆแล้วรีชั่นในปอดเนี่ยค่อนข้างจะโฟคอลเนี่ยโอกาสที่เป็น TB เนี่ยจะน้อยกว่าไอ้พวกกลุ่มที่เป็นโนคาเดียโรโดคอคคัสแบบนี้หรือคริปโตคอคคัสนะครับถ้าเป็นโนดูล่าหรือแมสอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ TB ก็เป็นตัวเด่นอยู่กับโนคาเดียส่วน normal เนี่ยnormal มันจะต่างกันยังไงแม้ว่าทั้ง2ตรงนี้จะ normal เหมือนกันแต่ว่ามันจะ normal ในช่วงเวลาที่ต่างกันนะครับอย่าง TPP เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะ normal ได้เขาอาจจะมีอาการแค่ไข้กับอาจจะมีอาการแค่ไอกับเหนื่อยเฉยๆนะครับฟิล์มไปช่วงแรกอาจจะ normal อยู่แต่เมื่อคลินิคอลคอสผ่านไปเนี่ย TPP เนี่ยสุดท้ายฟิล์มมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ในที่สุดอยู่ดีในขณะที่ TB เนี่ยมัน normal เมื่อไหร่ก็ได้นะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดเราเจอว่าคนไข้มีอาการทางปอดแต่ฟิล์มปกติเราก็ต้องถามว่าเขามีอาการมากี่วันละถ้าเป็นช่วงแรกก็บอกไม่ได้อาจจะเป็น early PCP หรือเป็น TB ก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีไข้ไอแล้วก็เหนื่อยมา 2-3 อาทิตย์แล้วถ้าเป็น PCP จริงตอนนั้นฟิล์มต้องผิดปกติแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่น่าใช่ละถ้าเกิดฟิล์มปกติอยู่ทั้งที่เป็นมานานแล้วอย่างเงี้ยน่าจะเป็น TB มากกว่านะครับโอเคมันก็จะมีวิธีดูคู่กับคลินิคอลคอสนะเราต้องใช้อาการเป็นหลักก่อนที่จะใช้เรื่องระบาดวิทยาทีนี้แล็บเนี่ยมีอะไรช่วยได้ไหม
เอาจริงแล็บก็ไม่ได้มีอะไรช่วยได้มากนะครับ CBC ก็จะเกิดมีทุกที่นี้ก็ระวังสูดโมแนสอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็จะมีที่น่าสนใจก็คือ LDH อ่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นในคนไข้ PCP แต่ว่าจริงแล้วไม่จำเพาะคือถ้าเกิดเป็นขึ้นเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะอาจจะส่งออกไปใช้แยกเช่นถ้าเราคิดว่าเอ๊ะ PCP TB หรือเปล่าแต่ส่ง LDH ออกมาแล้วต่ำถ้าต่ำมากๆเลยอย่างเงี้ยหรือปกติอย่างเงี้ยโอกาสมี PCP ก็จะน้อยเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิด LDH มันขึ้นก็จะบอกไม่ได้ละอาจจะเป็น TB ก็ได้หรือเป็น PCP ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแล้วถ้ามันขึ้นเพราะส่วนใหญ่มันก็มักจะขึ้นนิดหน่อยนะครับบัตรคัลเจอร์อันนี้ก็คือเผื่อว่าเป็นแบคทีเรียตัวอื่นที่มันขึ้นในเลือดได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สปูตุ้มก็เอาไปส่งพวกกราวเซนคัลเจอร์อันนี้ก็คือทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้า PCP เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องอินดิวนะถ้าใช้สปูตุ้มธรรมดาไม่ค่อยเจออะไรแล้วก็ไปส่ง IFA สำหรับ PCP เอาทีนี้วิธีอื่นถ้าเกิดมันเก็บสปูตุ้มไม่ได้สักทีเรามีทำอะไรได้ไหมเราก็ส่องกล้องฮะถ้าเราส่องกล้องแล้วก็เอาสามารถที่จะเอาน้ำล้างปอดเนี่ยไปตรวจหา PCP ได้ก็จะได้Lesserly specimen ที่มีโอกาสเจอเชื้อได้มากกว่าปกตินะครับหรือถ้าเกิดตอนนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์อยู่นะครับนี่คือในตำราว่าไว้แต่ว่าในชีวิตจริงก็การส่องกล้องคนไข้ HIV ที่สงสัย TB ด้วยเนี่ยหมอที่เขาจะส่องเขาก็ต้องมีความระวังตัวนิดนึงนะครับบางทีเขาก็จะเลือกที่จะไปลอง CT ดูก่อนนะครับแล้วก็จะ CT ดูก่อนแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรจากฟิล์มที่พอบอกได้ไหมว่ามันน่าจะเป็น PCP หรือว่าเป็น TB อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้กันนะครับเชสเลย์ที่เมื่อกี้บอกว่าฟิล์มปกติใช่ไหมฮะอย่างถ้าเกิดสมมุติเป็น PCP เนี่ยถ้าเราทำ CT เชสแล้วมัน normal เลยเนี่ยโอกาสที่เป็น PCP นี่ต่ำมากนะครับเพราะ PCP เนี่ยยังไงผิดปกติทางปอดเนี่ยมันมักจะเจอแน่ๆถ้าเป็น PCP จริงยิ่งระยะหลังยังไงก็เจอนะครับมาทีเชสเลเมื่อกี้บอกว่า early normal ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไปทำ CT เราอาจจะเห็นกาวแก๊สแล้วก็ได้นะครับแล้วยิ่งเวลาผ่านไปคราวเนี้ยถ้าเชสเลเห็นเนี่ย CT ก็ไม่ต้องดูละเห็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมา 3-4 อาทิตย์CT และ HSLA normal CT ก็ยัง normal อีกอย่างเงี้ย PCP นี่ถ้าจะตัดทิ้งได้เลยนะครับเป็นไปได้ยากมากมันก็จะมีการใช้ทั้ง rule in แล้วก็ rule out ในกรณีที่เป็นคริปโตอย่างนี้เราก็จะเกิดอาการทางปอดได้แต่ส่วนใหญ่คนไข้ HIV มักคริปโตพอเข้าทางปอดปุ๊บแป๊บเดียวมันก็จะเข้าสู่ CNS system เลยนะครับเพราะนั้นเสียอาการจะไปแซง CNS มากกว่า Beta D Glucan เราไว้ใช้ดูเรื่องของ PCP ได้นะครับตรวจเลือดเอาแต่ว่าผลนั้นเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะออกส่วนใหญ่เรามักจะได้ข้อมูลจากevidence ทางคลินิกก่อนอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเราผลออกก็รักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆของ PCP คือ diagnostic by clinical risk แล้วก็การใช้ X-ray imaging ประกอบที่ต้องประกอบคู่กับระยะเวลาของการเจ็บป่วยว่าเป็นมานานแค่ไหนมันต้อง correlate ไปด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าแบคทีเรียก็อาจจะมีพูดบางตัวนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่า more common คือ Nemo แต่ head influenza แต่ในชีวิตจริงๆที่ดูมาในโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยจะเจอ2ตัวนี้เท่าไหร่จะเป็นแบบที่เขาพูดอันแรกมากกว่าก็คือไม่เจอเชื้ออะไรแต่ให้ยาแล้วดีขึ้นซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เจอจริงๆจับได้จริงกับเป็นโนคาเดียมากกว่าซึ่งโนคาเดียเนี่ยเวลารักษาเราใช้โคไทมอกซาโซแต่เราต้องรู้ว่าเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมฮะว่าถ้าเราจะดูเรื่องเชื้อเนี่ยถ้าคนไข้มีแบคทีมโปรไฟลักซิสอยู่หรือโคไทมอกซาโซเนี่ยโอกาสเป็น PCP จะน้อยแต่ว่าโนคาเดียเนี่ยแบคทีมโปรไฟลักซิสที่กินอยู่เนี่ยมันป้องกันโนคาเดียไม่ได้ 100% นะคือถ้าเกิดกินแบคทีมอยู่เป็นค้านกันเป็นโนคาเดียมั้ยไม่นะครับโนคาเดียป้องกันไม่ได้ด้วยแค่แบคทีโรไฟลักซิสที่ใช้กับ PCP โลโดคอคคัสตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินชื่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็บางครั้งก็มีเจอบ้างอันนี้อาจจะเจอไม่บ่อยด้วยอาจจะเป็นข้อจำกัดทางการวินิจฉัยทางห้องแลบมันมีทั้งโลโคไลซ์แล้วก็ดิสซิมิเนเต็ดนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดทั่วไปก็คือเป็นโครนิกนิโมเนียก็จะทิปิคอลส่วนใหญ่ก็จะไอมีสเลตแล้วก็มีฮีมอทไทซิสนะฮะเรดิโอกราฟก็จะเป็นเรื่องของคาวิทารีแล้วก็มีอาจจะมีฟูลออฟฟิวชั่นอันนี้คือคาวิทารีเพราะนั้นถ้าเกิดคนไข้มาด้วยอาการเป็นเรื้อรังมานาน CD4 ต่ำๆแล้วก็มีคาวิตี้ในปอดแบบนี้หน้าตาอย่างเงี้ยและเป็นมานานอย่างเงี้ยแล้วก็มีโพแทสเซียมครับอย่างเงี้ยโอกาสที่เป็น PCP น้อยมากครับ TB ก็ยังน้อยเลยเพราะว่าถ้าเกิด CD4 ต่ำจริงมันก็จะไม่โฟคอลแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเราก็ต้องดิฟเฟอเรนเชียลโนคาเดียโลโดคอคคัสหรือแบคทีเรียตัวอื่นหรือจะเป็นเชื้อราก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากกรัมสเตนเราก็จะเห็นเป็นกรัมโพสิทิฟคอคโคบาซิลลายหรือว่าอาจจะย้อมติดแอซิดฟาสแบบจางๆเป็นแบบทรงกลมด้วยก็ได้บางทีก็ขึ้นในฮีโมโคเจอร์ก็มีนะครับการรักษาตรงนี้จะใช้แอนติบอดีหลายตัวใช้ตัวเดียวก็จะไม่หายนะอันนี้ก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเวลาเจอจริงๆก็ได้เพราะมันไม่ได้เจอบ่อยทีนี้เรามาดูตัวที่เจอบ่อยอย่างทูเบอร์คูโลซิสดีกว่าทูเบอร์คูโลซิสกับ HIV เนี่ยเป็นดับเบิลทรอเบิลก็คือ2ตัวเนี้ยมาเป็นคู่กันในคนคนเดียวกันแล้วมันจะส่งผลให้คนไข้เนี่ยเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกเขาบอกว่าคนไข้ที่เป็น HIV เนี่ยจะมีโอกาสเป็น TB เนี่ย19เท่าเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็น HIVนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการรักษาโรคพวกนี้
โดยที่ TB เนี่ยเป็นสาเหตุการตายที่พบมากที่สุดของคนไข้ HIV นี่แหละนะครับถ้าเขาถามว่า HIV เนี่ยส่วนใหญ่ตายจากอะไรก็ตายจาก OI ที่ว่าที่พบบ่อยก็คือ TB นะครับเพราะฉะนั้น TB จะเป็น OI อันดับหนึ่งในเสมอเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับทีนี้ HIV เนี่ยมันมา drive ตัวการระบาดของ TB ยังไงบ้างหนึ่งก็คือ HIV เนี่ยมันทำให้ TB เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งการเกิดแล้วก็ตายจาก TB นะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะไวต่อการติด primary แล้วก็ reactivation มากขึ้นปกติเวลาที่เราเป็น TB เนี่ยเรามักจะเป็นจากการที่ reactivation คือ TB อยู่ในร่างกายเรานานละแล้วคือร่างกายเราอ่อนแอก็เกิด reactivate ขึ้นมากรณีที่เราไปรับเชื้อจากคนอื่นมาแล้วเป็น TB เนี่ยเกิดไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็น HIV เมื่อไหร่ปุ๊บทั้ง2กรณีนี้จะเกิดง่ายขึ้นกว่าปกติทันทีทีนี้การติดเชื้อ TB ที่แพร่ไปคนอื่นอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเป็น HIV ด้วยเนี่ยการจะแพร่ไปคนอื่นเนี่ยมันกลับน้อยลงเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็น HIV นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นคาวิทอรี่น้อยกว่าอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็การเกิดสมีเนกาทีฟพอลี TB ในคนไข้ HIV เนี่ยจะเจอเยอะกว่าพูดง่ายๆคือปกติถ้าคนไข้ที่เป็น HIV เนี่ยถ้าเป็น TB เนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ที่ปอดแล้วปอดจะอิมมูนพอดีอยู่มันก็จะจับไว้ให้มันอยู่ที่ปอดไม่ได้ไปไหนแต่พอคนไข้ HIV CD4 ที่ไม่ดีเนี่ย TB ก็จะไม่อยู่ที่ปอดต่อไปแล้วมันก็จะวิ่งไปหลายที่เลยไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายมันจะไม่เกาะกลุ่มแน่นอยู่ที่ปอดเพราะนั้นโอกาสที่จะแพร่เชื้อออกมาเนี่ยมันจึงน้อยกว่าปกตินะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแต่ไม่ได้แปลว่าให้เราอยู่วอร์ดปกตินะครับเราก็ต้องแยกอยู่ดีนะครับถ้าเสมียบวกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแพร่เชื้อแต่ถ้าเสมียเน็กโอกาสแพร่เชื้อก็จะน้อยลงส่วนเรื่องของระยะเวลาที่แพร่เชื้อของ TB เนี่ยอันนี้มีทั้งน้อยลงและมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คนไข้คือคนไข้ที่เป็น TB ใน HIV เนี่ยจะมาโรงพยาบาลเร็วกว่าคนไข้ TB ที่ไม่ได้เป็น HIV นะครับเพราะอาการมันจะทรุดลงเร็วและเป็นเร็วนะครับและเวลาที่จะตายก็จะสั้นกว่านะครับเพราะอิมมูนเขาแย่มากแต่ในขณะเดียวกันสมัยก่อนๆเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV ก็จะกลัวไม่กล้ามาโรงพยาบาลทำให้แบบเป็น TB แล้วก็ทนอยู่ก็เลยมาช้าซึ่งแบบกรณีอย่างเงี้ยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แล้วเพราะตอนนี้คนเข้าถึงยาต้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนไข้ TB HIV เนี่ยจะมาเร็วกว่าปกติเทียบกับคนไข้ TB ที่ไม่ใช่เป็น HIV นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่คนไข้ TB ที่ไม่ได้เป็น HIV เนี่ยมักจะเสมียบวกเยอะกว่าแล้วก็มีพลจะแพร่เชื้อให้คนอื่นมากกว่าในขณะที่คนไข้ที่เป็น HIV TB เนี่ย susceptible ที่จะรับมากกว่านะครับรับเก่งกว่าส่งว่างั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติมีห้องคนไข้2คนคนนึง TB บวกนอน HIV คนนึง TB บวกเป็น HIV เราห้องคนที่เป็น HIV กับ TB เนี่ยมันน่าโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อให้เราจริงๆมันน้อยกว่าเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขากระจายไปทั่วตัวเยอะกว่าแต่จริงเราก็ต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนนะครับทีนี้ในระดับ individual หรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผลของ TB ที่มีต่อ HIV นะครับก็คือมันจะเร่งให้ HIV progression เนี่ยเร็วขึ้นอย่างครั้งก่อนที่เราพูดกันว่า HIV ถ้าเกิดเป็น typical progressor เนี่ยก็จะดำเนินสู่เอดภายในระยะเวลาประมาณ6-7 ปีแต่ถ้าเกิดเป็น TB ร่วมด้วยก็จะไปสู่เอดเร็วขึ้นอัตราตายเยอะขึ้นแล้วก็ณจุดที่มี TB อยู่ไวรัลโหลดของ HIV จะเยอะขึ้นนะครับเพราะช่วงนั้นเกิดอินเฟคชันรุนแรงและความหลากหลายของ HIV ก็จะเยอะขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาของตัว HIV เยอะขึ้นด้วยนะครับเทียบกับคนไข้ที่เป็น HIV CD4 เท่าใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เป็น TB นะครับเพราะนั้น TB ส่งผลต่อ HIV ดังนี้ในทางกลับกัน HIV ส่งผลต่อ TB ยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นทั้ง primary แล้วก็ reactivation ง่ายขึ้นอันที่2ก็คือด้วยร่างกายที่ไม่สามารถจะ confine ให้ตัวเชื้ออยู่ที่ปอดได้มันก็จะมีโอกาสไปที่อื่นมากขึ้นก็จะเพิ่ม extra primary TB มากขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสเกิด reinfection ได้อีกคือติดเชื้อแล้วคนไข้เคยเป็น TB แล้วก็สามารถจะเป็น TB ซ้ำได้ด้วยแล้วก็ mortality rate ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกิด MDR เยอะขึ้นด้วยก็คือพอเชื้อมันมีเยอะหลากหลายมันก็มีโอกาสที่จะ select เชื้อดื้อยาออกมาได้มากขึ้นด้วยอันนี้คือแผนภาพของการเกิดระดับขั้นตอนของ TB เข้าใจว่าตอนที่น้องฟังอันนี้น่าจะยังไม่ได้เรียนเรื่อง TB มาก่อนนะครับคือคนปกติเนี่ยเวลาที่เราติดเชื้อ TB ไปเนี่ยถ้า innate immunity ของเราจัดการ TB ได้เนี่ยเราจะไม่มีร่องรอยอะไรเหลือทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะส่งตัวอะไรก็ตามจะให้ผลเนกาทีฟทุกอย่างแต่ถ้าเกิดถึงจุดที่ต้องใช้ acquire immune response เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นจางๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเชื้อเนี่ยเข้ามาติดเชื้อในปอดละแต่ว่าร่างกายเราควบคุมได้มันก็อยู่อย่างสงบเสงี่ยมเล็กๆตรงนี้อันเนี้ยถ้าเกิดเราไปทำ tubercular skin test หรือตรวจ interferon gamma assay เนี่ยเราอาจจะพบว่ามันบวกแต่ว่าถ้าเราไปตรวจสมีย์ตรวจ culture อาการอะไรก็จะไม่มีเพราะร่างกายควบคุมมันได้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็น endemic area ของ TB เนี่ย
มันจะเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับ VTB ซ่อนอยู่แต่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีอะไรจากการเชื้อ TB ก็เป็นแบบนี้ก็มีทีนี้กลุ่ม latent TB หรือ LTBI เนี่ยเป็นยังไงพวกนี้คือเกิดแกนโลมาขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าเชื้อยังสงบนิ่งอยู่พวกนี้ทำ TSCI ก็จะ positive อย่างอื่นก็ยังไม่มีอาการอะไรเป็นพิเศษนะครับถึงที่เรียกว่า latent แต่กรณีแบบนี้เนี่ยเราเริ่มมีการ management แล้วก็คือเป็นการใช้ preventive therapy ก็คือมีการรักษา LTBI เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเป็น disease ในขั้นต่อๆไป disease ในขั้นต่อไปคืออะไรพอแกนโลมาที่เราควบคุมเชื้อ TB ในปอดเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ละ CD4 มีปัญหาไม่มีตัวมาทำให้ไมโครฟาจคุม TB ได้มันก็จะแตกออกแล้วก็แตกออกมากขึ้นในคนไข้ที่ไม่ใช่ HIV ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่พอเป็น HIV ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือมันกระจายถ้าไม่กระจายในปอดก็ออกนอกปอดไปที่อื่นเลยแน่นอนกรณีนี้ TSCI ก้าเนี่ยมันบวกอยู่ละ culture ก็มีโอกาสที่จะบวกยิ่งกรณีอย่างนี้ยิ่งโอกาสบวกเยอะเพราะว่าเชื้อมันเยอะเว้นแต่ว่ามันไปนอกปอดละสปูตุ้มก็จะโอกาสได้บวกก็จะน้อยลงนะครับสเมียก็อันนี้ก็จะโพสิทีฟแน่นอนถ้าเกิดมันอยู่ที่ปอดแบบลีชั่นชัดเจนก็คือไปย้อนกลับกับฟิวเอสเลย์เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เราเจอฟิวเอสเลย์เป็นดิฟฟิวอินฟิวเตดอย่างเงี้ยโอกาสที่สเมียจะบวกก็ย่อมเยอะกว่ากรณีที่เป็นนอร์มอลเชสเลย์นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นโฟกัลเลยเนี่ยโอกาสที่บวกก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะครับส่วน infection ก็คือการแพร่เชื้อไปคนอื่นเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็แพร่เชื้อได้มากเต็มที่อันนี้ไม่อันนี้น้อยอันนี้ไม่กรณี3กรณีนี้ไม่แพร่เชื้อนะครับอาการแบบนี้ก็จะอาการหนักทั้ง2แบบเนี้ยคือเป็นโรคที่ต้องรักษาด้วยยา combination regimen 4ตัวและ HRSE นะครับเราจะเห็นว่า TSCI ก้าเนี่ยมันเอาไว้มันบวกตั้งแต่ตอนที่ไม่มีอาการเลยนะครับมันเป็นหลักฐานที่บอกว่าเคยรับเชื้อ TB มาแล้วมี acquired immune response ทำงานแล้วอันนี้ให้ดูชัดๆนะ latent TB เนี่ยสูด TB เข้ามาอันนี้เหมือนกินเข้ามาเลยนะกินเข้ามาปุ๊บแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยร่างกายมาโอ้ TB มาแล้วร่างกายก็มาจัดการเนี่ยอันนี้ก็เป็นแกนโลมาที่คอนไฟน์เชื้อให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนแต่เมื่อเป็น active disease เมื่อไหร่ก็คือแกนโลมาเนี่ยมันแตกออกมาเนี่ยเชื้อก็ออกมาละเซลล์เม็ดเลือดของเราก็ไม่สามารถควบคุมเชื้อได้ต่อไปเชื้อก็จะออกมามันก็จะไปตามลิ้นโหนดแล้วก็ไปตามจุดต่างๆของปอดหรือถ้าเกิดอิมมูนมันแย่มากไม่มีตัวควบคุมเลยมันก็ออกนอกปอดแล้วก็ไปเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่นได้เลยนะครับทีนี้ natural history ของ TB เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือใช้กับ TB ปกติที่เดี๋ยวเราจะเรียนได้ด้วยเวลาปกติรับเชื้อ TB มาเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่ 30% เท่านั้นเอง 70% นี่คือไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อคือไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือตรวจ IGA ตรวจ TSC อะไรก็จะไม่ขึ้นนะครับใน 30% ที่ติดเชื้อเนี่ยจะเกิดอาการ TB จริงๆ primary เนี่ยภายใน 1-2 ปีนะครับถ้าเป็น HIV negative เกิดแค่ 5% แต่ถ้าเกิดเป็น HIV positive เนี่ยเกิด 40% เลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็น HIV จะเกิด primary TB ได้ง่ายใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือหลายเท่าเลยใช่ไหมประมาณสัก20เท่าได้นะครับแต่บางส่วนก็จะติดเชื้อจริงมีหลักฐานว่า TST บวกจริงไงกล้าบวกจริงแต่ว่าไม่มีอาการอะไรก็คือร่างกายควบคุมมันได้เหมือนภาพเมื่อกี้ที่แบบว่าให้มันเป็นแกนโลมาอยู่ในปอดไปซะซึ่งเขาก็จะคอนเทนหรือเป็น latent TB อย่างเงี้ย 60-95% นะครับกลุ่มเนี้ย 95% ไม่มี reactivation เลยตลอดทั้งชีวิตก็คือหลักฐานรู้ว่ามี TB เคยเป็น TB แหละแต่ว่าตอนนั้นมาก็ไม่เคยมีปัญหาเลยก็ใช้ชีวิตบางคนตายไปแล้วก็มี TB อยู่ก็ไม่เคยเกิดเรื่องก็มีนะครับแต่ในขณะที่มาเกิด TB reactivation เนี่ยก็คือ 5-10% เนี่ยจะเกิด TB reactivationในคนไข้ HIV ที่ไม่ได้เป็น HIV เนี่ย 5% จะเกิดหลัง2ปีจนกระทั่งเสียชีวิตพูดง่ายคือตั้งแต่เริ่มต้นรับเชื้อมาเนี่ยถ้าคนปกติที่ไม่ได้เป็น HIV จะเกิดอาการเป็น primary TB ครั้งแรกเนี่ยประมาณ 5% และอีก 5% ก็จะเกิดในหลังจาก2ปีไปทั้งชีวิตก็คือเกิดทั้งหมด 10% โดยแบ่ง 5% เกิดในช่วงแรกกับ 5% เกิดในช่วงหลังอันนี้คือคนที่ไม่ได้เป็น HIVแต่ถ้าเป็น HIV เมื่อไหร่ปุ๊บรับเชื้อมาครั้งแรกเกิดอาการตั้งแต่แรกเลยได้ถึง 40% หรือถ้าเกิดไม่เกิดอาการแต่แรกแต่ไปเกิดอาการเป็น reactivation ทีหลังก็คือจะเกิดได้ 10% ต่อปีนะครับหรือว่าปีนี้ไม่เกิด 10% ปีต่อไปก็เพิ่มไปอีก 10% แล้วปีต่อไปก็เพิ่มไปอีก 10% นะครับจนกว่าจะได้ยาต้านตรงนี้อัตราถึงจะเปลี่ยนไปอันนี้คือ natural history ของ TB เราจะเห็นว่า CD4 เนี่ยอันนี้แกนนอน CD4 CD4 เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสเป็น TB ก็จะลดลงตามนะครับการมีค่อนข้างชัดเลยเพราะฉะนั้นการให้ยาต้านเนี่ยจึงสัมพันธ์กับการลดอินซิเดนซ์ของ TB ชัดเจนนะครับจนกระทั่งตอนนี้คอฟจึงมีคำแนะนำว่าแม้กระทั่ง LTBI ใน HIV ก็ควรจะต้องรักษาไปเลยนะครับ
ีนี้พูดถึงไมโครแบคทีเรียเนี่ยก็ต้องมารู้จักกลุ่มไมโครแบคกันนิดนึงก่อนนะครับคงจะไม่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าเวลาแลบของเราเนี่ยมันจะมีแลบที่ชื่อว่า TB profile อยู่ซึ่งมันจะประกอบด้วย PCR TB แล้วก็ PCR NTM แล้วก็มี culture แล้วก็มี FB ทีนี้เวลา FB มัน positive เนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าเป็นกลุ่มไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสคอมเพล็กซ์หรือว่าเป็น NTM ไม่รู้นะครับถ้าแค่ FB บวกแต่ถ้าเกิด culture ออกมาเป็นชื่อเชื้ออะไรเนี่ยก็คือบอกได้ชัดเจนละทีนี้ไอ้ culture เนี่ยก่อนจะออกเนี่ยมันออกช้าครับมันต้องไปลงใน solid media แล้วก็ liquid media แล้วกว่าจะ ident มาได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนเราคงรอผลไม่ได้แล้วก็คงให้รักษาไปก่อน PCR ก็จะเป็นอันที่ออกเร็วหน่อยอาจจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็ทราบละถ้า PCR TB complex บวกเนี่ยก็คือแปลว่าคนไข้อาจจะเป็นการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมในกลุ่มเนี้ยตัวไหนก็ได้ในรายชื่อนี้นะครับแต่ที่พบบ่อยก็คือทูเบอร์คูโลซิสนะครับแต่จริงแล้วถ้าเกิด PCR MTB บวก MTB ก็คือไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสคอมเพล็กซ์เนี่ยบวกเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ในนี้แต่ถ้าเกิดเป็น NTM บวก PCR TB ลบอย่างเงี้ยก็แปลว่า ASB ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มอะไรก็ได้ในทั้งหมดนี้เลยนะครับได้หลายตัวเลยซึ่งอาจจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ในคนปกติที่ไม่ได้เป็น HIV ก็อาจจะเจอเชื้อพวกนี้ก็ได้ส่วนจะเป็นติดเชื้อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโฮสต์และตัวเชื้อพวกนี้เลยว่ามันเป็นการก่อโรคแบบไหนซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปเรียนแยกต่างหากว่า NTM มันก่อโรคยังไงนะครับบางตัวก็มีคุณสมบัติอุณหภูมิพิเศษที่ต้องการในการเจริญนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่ามันมี TB กับ NTM นะตัวที่เราจะพูด NTM ในชั่วโมงในเลคเชอร์เนี่ยเราจะเน้นเจาะไปที่ตัวที่ชื่อว่า MAC ก็คือ Mycobacterium Avium Complex นะครับซึ่งมันเจอเยอะในคนไข้ HIV นะครับก็เป็นกลุ่ม NTM ตัวนึงหรือถ้าเกิดจะพูดให้ง่ายคือถ้าเกิดเราเจอคนไข้ HIV แล้วก็มีไมโครแล้วก็มีสปุแล้วก็มี FB บวกในเลือดหรือว่าในสเปซิเมนต่างๆในร่างกายก็ตามเนี่ยถ้า PCR TB บวก NTM ลบก็อาจจะเป็น TB นะแต่ถ้าเกิด PCR TB บวก PCR TB ลบ NTM บวกก็ให้ระวังว่าอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะการรักษา2กลุ่มเนี้ยมันต่างกันทีนี้อาการของ TB เนี่ยเข้าใจว่าน้องจะมีเรียนเรื่อง TB อยู่แล้วนะครับรายละเอียดก็จะไปเรียนตอน TB เอาแต่อันนี้จะบอกว่าใน HIV เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็น subacute systemic กับ respiratory symptom นะฮะซึ่งมีไข้น้ำหนักลดไอเหมือนปกติเลยแต่ที่เด่นหน่อยคือใน HIV จะมีไดอะเรียเยอะหน่อยเทียบกับคนไข้ที่ไม่ได้เป็น HIV ก็จะไม่มีอาการทางปอดเป็นหลักส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็น TB ใน non HIV เนี่ยอาการมันจะเป็นเดือนนะครับ2เดือน3เดือน4เดือนแต่ถ้า HIV ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ6สัปดาห์ก็คือประมาณเฉลี่ยประมาณเดือนถึง2เดือนเท่านั้นเองก็จะมาละนะครับยิ่ง CD4 ต่ำยิ่ง severe นะครับซึ่ง pulmonary TB เนี่ยต่อให้มันจะบอกว่ากระจายไปที่ไหนก็ตามอ่ะแต่ทางเข้าหลักๆที่จุดเริ่มต้นมันคือปอดเพราะฉะนั้นยังไงปอดก็เป็นจุดที่ common ที่สุดที่จะเป็น TBถ้า CD4 สูงเนี่ยในคนไข้ HIV ที่ CD4 สูงเนี่ยทุกอย่างก็จะดูคล้ายๆกับคนไข้ TB ที่ไม่ได้เป็น HIV เลยนะครับก็คือมี upper lobe infiltrate with cavitation เหมือนที่เรารู้กันแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น HIV เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเจอ chest finding ที่แปลกๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น1ก็คือโดยเฉพาะกลุ่มที่ CD4 น้อยกว่า200นะครับเราจะเจอเป็น pleural effusion ก็ได้แล้วปกติ CD4 ดีๆเป็น upper lobe ใช่มั้ยฮะถ้าเป็น HIV เป็น lower หรือ middle lobe เป็น mediastinal adenopathyเป็น interstitial nodule ก็ได้ในที่ว่ามี early TB หรือ normal ก็ได้เหมือนที่บอกไปสักครู่ว่า TB X-ray normal ก็ได้นะซึ่งถ้าเกิดยิ่ง CD4 ยิ่งต่ำอันนี้ 20% นี่หมายว่าถ้า CD4 มากกว่า200เนี่ยเจอ normal ได้ถึง 20% เจอ normal ได้ 5% แต่ถ้า CD4 ต่ำกว่า200เนี่ยเจอ normal ได้ถึง 20% นะครับส่วน cavitary เนี่ยในระยะที่ CD4 ต่ำมากๆเนี่ยสำหรับ TB เนี่ยแลนะครับอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดสงสัยว่ามีเป็น HIV ที่แบบ CD4 ต่ำมากแต่ว่าฟิล์มเป็น cavity หรือเป็น focal concentration เนี่ยให้พยายามนึกถึงแบคทีเรียบางตัวก่อน TB นะครับซึ่งที่เราเจอโนคาเดียเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าเส้นเนี้ยอันนี้คือระดับ CD4 นะครับระดับ CD4 ที่สูงเนี่ยช่วงเนี้ยพบ cavitary pulmonary TB เนี่ย 60-70% แต่พอ CD4 เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ 100-200 เนี่ย cavitary CD4 เนี่ยที่ตรงเนี้ยพบแค่20%เท่านั้นเองเพราะนั้น CD4 ที่สูงกว่าเนี่ยจะพบ cavitary lesion เนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ CD4 น้อยนะครับนะอันนี้ก็จะให้ดูหลายๆอย่างใน cavitary อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเกิด CD4 4-500 อย่างเงี้ยอันนี้ TB สบายๆถ้าเกิด CD4 50แล้วเป็นอย่างงี้โอ้โห TB นี่ต้องเอาไว้ข้างหลังเลยอันนี้ต้องระวังไปหาโนคาเดียฟังกัสพวกแบคทีเรียบางตัวก่อนมากกว่าหรือโลโดอะไรแบบนี้ถ้า CD4 ต่ำอันนี้ก็คือเป็นไฮลาอดีโนพาธีก็คือมีตรงไฮล่าตรงลิมโนดแถวๆเนี่ยหนาตัวขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบพูลออฟฟิวชั่นนะ
แล้วนี่ก็เป็นแบบว่ามีเดลี่ก็คือเป็นจุดเล็กๆจะเป็นหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าทีวีทั้งหมดนี่คือทีวีหมดเลยเพียงแต่ว่าเป็นทีวีคนละแบบนะครับทีนี้ extra primary TV เนี่ยปกติเขาว่า extra primary TV เนี่ยถ้าความหมายของ non HIV เนี่ยคือต้องเป็น extra เลยคือไม่มีปอดเลยแต่ถ้าเกิดในความหมาย HIV คือมีปอดด้วยบวกนอกปอดด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอในบวกพบบ่อยที่สุดเนี่ยก็มี disseminated TB เนี่ยก็จะเจอที่ bone marrow เจอในเลือด hemoculture for microbe ก็ทำได้นะครับบางคนที่เป็น disseminated เนี่ยเราสามารถจับ TB ได้จากในเลือดเป็น hemoculture ได้เลยซึ่งต้องสั่ง hemoculture for microbe ต่างหากนะครับแล้วก็เจอในทางเดินปัสสาวะได้เจอที่เจอบ่อยนึงก็คือลิมโนดนะครับบางทีเราก็ได้เชื้อ TB จากตรงนี้เป็น pleural เป็น CNSเป็น mediastinal เป็น interabdominal นะครับไอที่ทำ CC ไว้นี่คืออันที่เจอบ่อยนะครับเพราะนั้นที่เจอบ่อยใน HIV เสือก็จะเป็นตำแหน่งตามพวกนี้ทีนี้เวลา diagnosis เนี่ยถ้า LTBI tuberculin skin test เนี่ยบ้านเราใช้ tuberculin skin test อยู่ positive เนี่ยตัดที่5มิลลิเมตรเองปกติคนทั่วไปจะตัดที่10มิลลิเมตรแต่ถ้าเกิดเป็น HIV จะแค่5โดยที่ดูผลที่48-72ชั่วโมงนะครับข้อเสียของมันคือคนไข้ต้องมา2รอบนะครับแล้วความจำเพาะลดลงเพราะว่ามันคอสกับ BCGและเกิดเป็นเอดเนี่ยก็คือภูมิกัน CD4 เนี่ยมันแย่มาก T cell ทำงานไม่ดีมันก็อาจจะก่อไม่เกิดมันอาจจะไม่ก่อเกิดปฏิกิริยาอะไรก็ได้ก็เป็นฟอร์นิกาทีฟนะครับเพราะนั้น BCG การทำ TSC เนี่ยก็จะค่อนข้างมีข้อจำกัดในคนไทยที่เป็น endemic area ของ TB เทียบกับ interferon gamma ก็คือเป็นสารที่ร่างกายเซลล์อิมมูนิตี้ในร่างกายเนี่ยหลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายจัดการ TB ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็คือจำเพาะไม่คอสกับ BCG เลยแล้วก็ไม่คอสกับพวกกลุ่ม NTM ด้วยนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้แปลผลแล้วบวกมันบวกมันบอกแค่ว่าเคยมีปฏิกิริยาต่อ TB จริงแต่ไม่ได้บอกว่าตอนโรคตอนนี้แอคทีฟอยู่หรือเปล่านะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าจำได้ก็คือไอ้2ตัวเนี้ยแค่ตอนเป็น latent TB หรือว่าตอนที่ acquire immune ทำงานมันก็บวกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติจะได้แอคทีฟ TB ที่เป็นโรคแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งเลยสมมติ primary TB อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือเก็บ sputum AB ซึ่งถ้าเกิดสมีย negative เนี่ยใน HIV จะค่อนข้างเจอบ่อยโดยเฉพาะเอดเพราะว่ามันไม่คอนไฟน์อยู่ที่ปอดมันไปที่อื่นแล้วนะครับเพราะนั้น culture ก็จะช่วยได้เพราะว่ามันเพิ่มจำนวนเชื้อแล้วก็ทำให้มีความไวเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นเช็คสแตนเนี่ยทำทุกเคสนะครับแม้ว่าจะไม่มีอาการทางปอดก็ตามคือถ้าเมื่อไหร่เราสงสัย TB ในคนไข้เป็น TB ตำแหน่งอื่นเจอลิมโนดอย่างนี้ก็ให้ทำเอ็กซเรย์ปอดทุกครั้งเพราะอันนี้ยังไงมันก็มีผลต่อการที่เราต้อง isolation ผู้ป่วยนะครับบางทีคนไข้มาด้วยลิมโนดโตก็เป็น TB ปอดไม่มีอาการอะไรแต่พอฟิล์มดูโหปอดแบบมีอินฟิวเตชันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแยกผู้ป่วยไปก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าปอดนั้นไม่ได้เกิดจากวัณโรคนะครับสปูตุ้มเน็กก็เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเชสเลย์ปกติเนี่ยโอกาสที่เก็บสปูตุ้มเอบีจมูกเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับส่วนใหญ่เขาก็เน้นว่าเก็บอย่างน้อย 2-3 สเปซิเมนนะครับก็จะเพิ่มยิวได้10%ในแต่ละครั้งที่เก็บเพิ่มทีนี้ถ้าเกิดเป็นพวกพูรอฟูอิดพวกสารน้ำทั้งหลายแหล่หรือลิมโนดเนี่ยทำยังไงถ้าลิมโนดก็ให้ดูดแล้วก็ไปส่งพาโถหรือส่งสมีย์คัลเจอร์เอานะครับซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ที่ต้องรู้ไว้ก็คือถ้าคนไข้อิมมูนปกติเนี่ยเวลาเราเจอเราก็จะเจอเป็นเคเชียแกนูโลมาตันอินฟลามเมชันปกติเหมือนที่เราคุ้นเคยกันของพาโถทีบีแต่ถ้าคนไข้เป็นเอดเนี่ย CD4 เนี่ยมันทำงานไม่ดีนะครับเพราะนั้นการเกิดแกนูเลชันแกนูโลมาฟอร์เมชันเนี่ยมันจะด้อยไปเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าไม่มีแกนูโลมาหรือเป็นพัวรีฟอร์มแกนูโลมาก็ได้เพราะถ้าเกิดส่งลิมโนดพาโถไปแล้วพบเป็นอย่างเนี้ยแล้วสงสัยทีบีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีบีได้นะครับบางคนเข้าใจว่าอ๋อไม่มีแกนูโลมาก็ไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดคนไข้เป็นเอดเนี่ยมันทีบีผลลิมโนดอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ส่วนพูรอฟูอิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแล้วแต่สารน้ำเลยถ้าเกิดมีที่ไหนก็เก็บตรงนั้นไปตรวจซึ่งจิวเนี่ยมันก็จะด้อยกว่าพวก FB culture อยู่แล้วนะครับเทียบกับสปูตุ้มเนี่ยก็คือพวกสารน้ำเนี่ยโอกาสที่จะบวกเนี่ยเทียบกับสปูตุ้มแล้วน้อยกว่าพอสมควรนะครับในเอดเนี่ยเก็บบัตรกับยูรีเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับส่วน PCR เนี่ยนัดนี้คือวิธี PCR ที่ครั้งก่อนมีพูดไปนะครับก็คือใช้วินิจฉัยได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเทียบกับการรอผลคัลเจอร์แล้วก็สำหรับ TB เนี่ยสามารถที่จะดูผลความไวต่อไรฟแอมปิซินได้ด้วยกรณีที่ใช้การส่งตรวจที่ชื่อว่า Gene Expert มันก็จะบอกว่า PCR TB เจอ TB มั้ยและ TB ที่เจอเนี่ยมันรู้ว่ามันดื้อแต่แรกแล้วก็จะใช้สูตรรักษา TB ที่เป็นสูตรดื้อยาเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างไวกว่าการตรวจ AHB ปกตินะครับคือถ้าเกิดสมีย์เนกาทีฟเนี่ยความไว 50-80% นะครับเพราะนั้น TB ใน HIV เนี่ย1เชสเรทุกเคสนะครับอาจจะแอบนอร์มอลหรือไม่นอร์มอลก็แล้วแ
นะครับส่งอะไรอีกก็เก็บสปูตุ้มมาส่ง FB อย่างน้อย2ครั้งที่ quality ดีพอครั้งแรกก็คือวันที่มาอีกครั้งนึงก็วันถัดมาตอนเช้านะครับสปูตุ้มตอนเช้าก็จะได้สเปซิเมนที่เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ส่งสปูตุ้ม culture ทุกครั้งนะครับก็คือสปูตุ้ม culture for microbacteria เพื่อจะได้รู้ว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็น PB หรือ NTM กันแน่อย่างที่บอกว่า FB บวกเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง2ตัวมันแยกไม่ได้แล้วก็ส่ง culture เพื่อจะรู้ว่ามันไวต่อยาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดสปูตุ้มมันเนกาทีฟมีวิธีทำอะไรได้บ้าง1ก็ลองหา extra pulmonary site ดูเช่นลิมโนดนี้ก็เป็นตัวที่เจอบ่อยลิมโนดลิเวอร์สปีนอะดรีนอลพวกนี้สามารถที่จะใช้วิธีเจาะแล้วก็เอามาส่งไบออปซีนะครับแต่ต้องระวังว่ามันอาจจะไม่เจอแบบ pattern typical granuloma มันอาจจะเจอเป็น polyform อย่างนี้หรือ absent แต่ถ้าเกิดมันเข้าได้ก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ยที่ชูไปส่งย้อม FB ก็จะพบ TB ได้ถ้าเป็นสมองก็ไปส่งระบบประสาทส่วนกลางอย่างเงี้ยก็ส่ง CNF นะครับถ้าเกิดเป็นไดอะเรียก็เอาสตูไปส่ง FB นะครับถ้าเป็นกระดูกถ้าเป็นแพไซโตพีเนียเป็นก็อาจจะเจาะบวมแมลโลเอาก็ได้ถ้าเก็บจากที่อื่นแล้วไม่เจอนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าอาการเป็นแบบ FUO แบบไข้ไม่ชัดเจนอย่างนี้เราก็สามารถที่จะส่งบัตรหรือยูรีนคัลเจอร์ฟอร์ไมโครแบคก็ได้ถ้ามีหลักฐานดิสซิมิเนตที่มันผ่านเลือดจริงเราก็หลายครั้งที่สปูตุ้มเราเก็บไม่เจอแต่สุดท้ายไปได้ diagnosis disseminated tuberculosis ได้จากการที่ hemo culture for microbe positive นะครับทีนี้ molecular method เนี่ยก็คือ PCR GS เปิดนะครับสปูตุ้มอะไรก็ตามก็คือสามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ TB-Ag TB-NTM ได้แต่แรกอย่างที่บอกว่า TB profile ของเราเนี่ยก็จะมีการทำ PCR TB กับ PCR NTM เราก็จะพอแยกได้ว่าเออมันเป็น TB หรือเป็นพวกกลุ่ม NTM ตัวอื่นๆนะครับบอกกันดื้อยาได้แล้วก็ไวกว่า FB ปกติทีนี้อันนึงที่น่าสนใจก็คือ urine lamp นะฮะก็คือเราสามารถที่จะส่งสารบางตัวที่เซลล์ผนังเซลล์ของไมโครแบคทีเรียจะหลั่งออกมาในปัสสาวะได้นะครับก็คือตัวปัสสาวะเอาในกรณีที่เก็บสปูตุ้มแล้วไม่ได้บางคนสปูตก็มีปัญหานะครับแบคทีเรียตัวไมโครแบคเซลล์วอลเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมาในยูรีนให้ตรวจพบได้ซึ่งกรณีเนี้ยจะตรวจพบได้ดีเนี่ยก็คือเป็นพวกกลุ่มที่ทีบีมแพร่กระจายเยอะนะครับถ้าอยู่ที่ปอดในคนไข้นอนเอชไอวีธรรมดาก็อาจจะไม่ได้เจอเท่าไหร่นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถ้าซีดีโฟร์ต่ำมากๆเนี่ยความไวอยู่ที่ประมาณ 37-56 แต่ความจำเพาะเนี่ยสูง 95% นะครับเพราะถ้าเกิดเก็บสปูตุ้มไม่ได้ก็ที่ไหนมียูรีนแลมก็ลองใช้ดูได้แทนนะครับทีนี้การรักษาเนี่ยอันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็รักษา6เดือนเหมือนปกติกรณีที่เป็นแค่ pulmonary นะครับยกเว้นถ้าเกิดมัน disseminate แล้วมีปอดแล้ว disseminate ไปที่อื่นด้วยหรือว่าเป็น cavitary นะครับเหมือนพวกกรณีที่มันเป็นเยอะๆอิมมูนไม่ดีอิมมูนที่อิมมูน CD4 ที่ยังดีหน่อยเป็นโพรงจริงๆหรือว่าสเมียร์ที่2เดือนแล้วยังบุกอยู่ไอ้อย่างเงี้ยอาจจะ extend เป็น9เดือนได้ก็คือ2บวก7นะครับExtra pulmonary TB เนี่ยทำเหมือน pulmonary TB เลยยกเว้นตำแหน่ง CNS กับบวนจอยเนี่ยอาจจะ extend ไปถึง 9-12 เดือนคือ2เดือนแรกเนี่ยคือ HRZE เหมือนกันแต่ว่าช่วง maintenance เนี่ยก็จะเป็น 4-7 ก็แล้วแต่ว่าติดเชื้อที่ไหนและดื้อยาหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดสมมุติดื้อไลฟ์แฟมก็จะให้เป็น HRZE แล้วก็ควินโนโลนเช่นลีโวหรือโมซิฟอกบวกอันโดไคโคไซทำไมก็ได้ให้มียาที่ไวต่อให้มียาที่ใช้กับเชื้อได้อะอย่างน้อย5ตัวขึ้นไปนะครับอันนี้รายละเอียดต้องดูในเรื่องของ NDR TB ซึ่งไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับและดูเวลารักษานะครับนานมากนะครับเป็นปีถึง2ปีเลยแต่ถ้าเกิดดื้อไอโซแนซิดเนี่ยสามารถใช้ RZE แล้วก็เอาขึ้นโนโลมาแทนที่เนี่ยอันนี้ยัง6เดือนได้อยู่นะครับถ้าเป็น NDR ก็แนะนำให้คอนซัลท์ไม่เช็คก็ ID นะครับแล้วก็ถามว่าสเตียรอยด์มีประโยชน์ไหมในคนไข้ TB ก็ข้อมูลที่ชัดเจนในคนไข้ HIV ก็จะมีแค่ improve survival ใน TB ที่ involve CNS นะครับถ้าเกิดเป็นที่อื่นเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับไม่ควรจะให้อาจจะทำให้คนไข้แย่ลงก็ได้นะครับเพราะนั้นมีแค่ CNS อย่างเดียวที่คิดว่าการให้สเตียรอยด์ร่วมด้วยในการรักษา TB เนี่ยจะพอได้ประโยชน์นะครับการให้เนี่ยถ้าเกิดเป็นในสมองเราก็จะเริ่มเป็นเด็กซามิทาโซนนะฮะส่วนใหญ่ทอเนี่ยให้ประมาณ12สัปดาห์โดยที่อาจจะเริ่มให้เยอะก่อน 0.3 มิลลิกรัมเปอร์กิโลแล้วก็ค่อยๆลดโดสลงนะครับก็ดูตามอาการคนไข้เอาทีนี้เราจะเริ่มยาต้านเมื่อไหร่สมมติเรารักษา TB ไปแล้วเราควรจะรีบเริ่มยาต้านเพื่อให้คนไข้ภูมิดีไหมนะครับก็มีคำแนะนำว่าถ้าเซนิโฟต่ำนะโอ้ถ้าเกิดคุณรอไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็มี OI ตรงนี้เขาก็เลยแนะนำว่าให้เริ่มเร็วภายใน2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นกรณีที่เซนิโฟมากกว่า50อย่างเงี้ยก็แยกว่าซีเวียหรือเปล่าถ้าซีเวียก็อาจจะเริ่มใน2อาทิตย์เหมือนกันแต่ถ้าไม่ซีเวียก็อาจจะรอได้สัก 2-8 สัปดาห์คืออาจจะรอให้พ้นอินเทนซีฟเฟสก่อนแล้วค่อยเริ่มก็ได้นะครับไอ้คำว่าซีเวียนี่คือดูอะไรบ้าง1ก็คือเช่นสมมติ TB meningitis เนี่ยเขาอยากให้เริ่มเร็วเพราะว่ามันเป็นการหมุนชีวะอิมมูนที่มีปัญหาแล้วควรจะเริ่มยาต้านเร็วเพื่อช่วยกันจัดการเชื้อนะครับซีเวียเช่น disseminated น้ำหนักน้อย
อัลบูมินต่ำซีดซึ่งจริงแล้วคนพวกนี้ซีดเกือบทุกคนนะครับส่วน ART ยาต้านที่จะเลือกใช้เนี่ยก็มีหลายตัวแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะเน้นไปที่ alpha valent เพราะมันไม่ต้องปรับอะไรและไม่ถูกดักอินเตอร์แอคชั่นเยอะนะครับแต่เรื่องยาต้านเนี่ยจะไปเน้นตอนปี5ที่บอกเพราะนั้นนี้แค่รู้ว่าถ้า CD4 ต่ำนะให้เริ่มเร็วภายใน2อาทิตย์แต่ถ้า CD4 สูงแต่ severe ก็ให้เริ่มภายใน2อาทิตย์เหมือนกันถ้า CD4 สูงแต่ว่าไม่ได้ severe มากก็อาจจะรออินเทนซีฟก็ได้ในทางปฏิบัติจริงส่วนใหญ่คนไข้ที่มี OI เยอะๆหรือว่าเป็น TB เนี่ยส่วนใหญ่2อาทิตย์ก็ยังไม่ไหวหรอกครับเพราะส่วนใหญ่คนไข้มักจะโทรมแล้วก็เพียกินยาเยอะไม่ไหวส่วนใหญ่ก็จะมักจะดีเลย์ไปพอสมควรก็เอาเป็นว่าเราให้คนไข้เนี่ยพร้อมและมีวิลลิ่งที่จะกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มยาต้านดีกว่านะครับดีกว่าเริ่มไปแล้วก็ขาดยาอันนี้คือตัวเลขที่แบบว่าสามารถเริ่มได้เร็วและแนะนำนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายา TB กับยาต้านเนี่ยโอ้โหมันมีไดอินเตอร์แอคชั่นกันเต็มเลยบางคู่เขาก็ไม่แนะนำให้ร่วมกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวต้องพิจารณาตอนที่จะสั่งยาให้คนไข้ว่ามันมีปฏิกิริยายาตีกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เน้นนะครับอันนี้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวไปเน้นทีนึงทีนี้สรุปของ TB นะครับก็คือ1เป็น most common OI แล้วก็เป็นอัตราตายอันดับ1ของ HIV นะครับเอฟเฟคของ TB HIV ก็คือเร่ง progression เพิ่ม mortality เพิ่มเวลาโหลดเอฟเฟคของ HIV on TB ก็คือเพิ่มการเกิด TB ทั้ง primary secondary การติดเชื้ออาจจะลดลงถ้ามันกระจายไปที่อื่น extra primary เพิ่มขึ้นอัตราตายและ MDR เพิ่มขึ้น clinical ก็จะมาเร็วกว่าคนไข้ non HIV นะครับประมาณ6สัปดาห์แล้วก็ไม่จำเพาะแล้วก็เชสเลก็จะไม่เหมือนกับปกติที่เจอใน TB ทั่วไปคือเจอ cavitary lesion น้อยวิจัยก็เชสเลหมดแล้วก็สเมียร์คัลเจอร์แล้วก็อาจจะใช้เรื่องของ PCR มาร่วมด้วยนะครับถ้าตำแหน่งนอกปอดก็อาจจะไปเจาะ FNA ลิมโนดูพาโถหรือว่าเอาจากเลือดและโบนเมโลก็ได้ก็มีโอกาสเจอเยอะถ้าเป็น disseminated form ถ้าเอา TBI ก็ใช้ IGA แล้วก็ต้อง exclude active disease ก่อนที่จะรักษานะครับเพราะว่าการรักษา LTBI เนี่ยเราก็ต้องใช้สูตรยาที่เป็น isoniazid บวกไลฟาเพนตินเราใช้แค่2ตัวแต่แรกเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น TB จริงๆเนี่ยก็จะเกิดการดื้อยาทันทีนะครับอันนี้เดี๋ยวมีพูดนิดหน่อยตอนที่เรียนเรื่องยาต้านเพราะว่าจะมีพูดถึงการให้ยาป้องกัน TB ด้วยแต่นี้เราพูดถึงรักษาเป็นหลักนะครับก็รักษาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ SRSE 4ถึง10ก็คือขึ้นอยู่กับว่าโรคเป็นเยอะไหม CNS หรือเปล่าสเตียรอยด์มีประโยชน์ในสมองนะแล้วก็เริ่มยาต้านก็คือดูที่ระดับ CD4 กับ severity นะครับแล้วก็ระวังไดอินเตอร์แอคชั่นเวลาให้ยาต้านเฉยๆนะครับสรุป TB ของตรงนี้ก็มีประมาณนี้ทีนี้เราก็จะไปมุ่งไปที่เรื่องต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดสมมติ NTM ล่ะถ้า NTM ที่ปอดเนี่ยอันนี้คือเราจะให้ดูว่าไอ้แม็กเนี่ยตัวที่ก่อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าคนไข้เป็นเซตติ้งแบบนี้ก็ most common NTM จะเป็นอะไรนะครับอันนี้มันเยอะแยะเลยนี้ไม่ต้องไปจำนะครับจะให้ดูแค่ว่าซินโดรมต่างๆของ NTM เนี่ยมันจะมีเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอาการต่างๆอยู่นะครับเช่นปอดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสเกเลตัลเราดูที่ตอนนี้เรากำลังพูดถึง HIV เราก็ดูที่ตรงนี้นะครับตัวที่พบบ่อยคือเอเวียมกับคอนเซสซีไฮนะครับเพราะนั้นตัวที่เจอบ่อยคือ2ตัวนี้ทีนี้เรามาดูเชื้อตัวต่อไปกันอันนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือ PCP นะครับ PCP นี้อยากจะให้รู้จักชื่อมันนิดนึงเพราะว่าชื่อเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับปกติตอนแรกเนี่ยมันเจอในหนูตะเภาชนิดหนึ่งที่บราซิลนะครับคนพบชื่อชากาสที่พบที่ปโนโซมนั่นที่ตั้งชื่อชากาสดีซีนั่นแหละครับตอนนั้นเขาเจอเขานึกว่าเป็นเชื้อเดียวกันแต่ว่าจริงแล้วตอนหลังก็มาพบว่ามันเป็นเชื้อคนละตัวกันและตั้งชื่อว่านิวโมซิสเพราะในปอดมีลักษณะเป็นซิสคล้ายๆกับมีลมในปอดนะครับโรคนี้ก็เลยเกิดนิวโมทอร์แล็กซ์ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อตามชื่อคนที่คนพบว่าอันโตนิโอคาลินีก็เป็นคนอิตาลีนะครับเขาส่งตัวยาไปให้นักวิทยาศาสตร์ที่ฝรั่งเศสเป็นคนไอเดียนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันคนละตัวกับทิปโนโซมจากนั้นมาก็พบในสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่หนูด้วยเจอในสัตว์แมมโมสัตว์เลี้ยงนมอื่นแล้วก็เริ่มได้รับความสนใจว่ามันทำให้เกิด interstitial plasma cell pneumonia ในคนไข้ในคนในมนุษย์ด้วยนะครับจนกระทั่งคุณคนนี้นะครับเขาก็มาพบว่าเฮ้ยนิวโมซิสเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะในหนูนะมันเกิดในคนได้ด้วยนะครับในปี1952คนนี้เป็นนักปฏิสูวิทยาชาวเช็กชื่อว่าออโตชิโรเวกนะฮะแล้วคนนี้เขาก็ได้พบว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวพีเมพาโทเจนเนี่ยที่ทำให้เกิดนิวโมซิสนิวโมเนียเนี่ยในคนเนี่ยมันก็คือนิวโมซิสนิวโมเนียพีหรือใช้ชื่อว่า PCP เนี่ยแต่ก่อนมันก็คือนิวโมซิสคาลินีไอนิวโมเนียนี่แหละครับแต่ว่าพอตอนหลังเขาพบว่าไอตัวที่ทำให้เกิดโรคในคนเนี่ยเอาไปติดหนูเนี่ยหนูไม่ติดนะ
หรือว่าไอตัวนิโมซิสที่ทำให้เกิดโรคในหนูก็ไปติดคนก็ไม่ติดนะถ้าเกิดว่ามันมีการเลือกโค้ดสเปซิฟิกอยู่เหมือนกันจนในที่สุดเขาก็แยกออกมาว่าไอพีคาลินีไอเนี่ยก็คือตัวนิโมซิสที่เกิดโรคในพวกกลุ่มสัตว์ฟันแท้พวกหนูแต่ถ้าเกิดเป็นก่อโรคในคนเนี่ยมันคือนิโมซิสจิโรเวกซีไอก็คือให้เกียรติของคนที่เขาค้นพบว่ามันคนก่อโรคในว่าตัวเนี้ยเป็นก่อโรคในคนครั้งแรกเพราะที่ต้องพูดเน้นตรงนี้เพราะอยากจะให้รู้ว่าบางคนยังอาจจะเข้าใจอยู่ว่าตัวนิโมซิสคาลินีไอเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อไปเป็นตัวนี้ซึ่งจริงแล้วมันต้องใช้คําว่าตัวเนี้ยมันถูกแยกออกมามากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้นิโมซิสคาลินีไอก็ยังคงมีอยู่แล้วเกิดโรคปอดอักเสบในหนูเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ที่ก่อโรคในคนมันคือตัวนี้แล้วก็ที่เกิด HIV ระบาดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี1980ต้นๆเนี่ยแล้วคนไข้เป็น PCP กันเยอะแยะเนี่ยก็เกิดจาก P. Giroveci ทั้งหมดนะครับและเดิมทีเขาเรียก PCP กันจนติดปากแล้วจะมาให้เรียก PJP เป็น Pneumocystis Giroveci Pneumonia ก็ไม่ค่อยชินละเขาก็เลยให้เรียก PCP เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัว C ตรงเนี้ยแทนที่จะเป็น Cariniae ก็เป็น Pneumocystis ไปแล้วกันก็คือใช้ C ตรงนี้แทนนะก็เอาง่ายๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคนนี้ก็ Otto Giroveci เขาก็ดีมากเป็นเชื้อที่เขาก็ได้ไปชื่อเขาก็ได้ไปอยู่ในชื่อเชื้อแล้วในที่สุดนะครับดีทั้งสองคนเลยคารินีก็มีจิโรเวกก็มีแต่ตัวเนี้ยตอนแรกที่เขาเรียกเป็นโปรโตซัวกันเนี่ยตอนหลังก็ได้ค้นพบว่าการวิเคราะห์ทางจีโนมเนี่ยอ้าวมันเหมือนกับฟังกัสมากกว่าซึ่งก็คือตัวเนี้ยมันจัดอยู่ในกลุ่มของอาณาจักรเชื้อรานะครับเพียงแต่ว่าเป็นเชื้อราที่แปลกหน่อยคือมันไม่มีเออร์โกโซรอลในพลาสมาเมมเบรนซึ่งเออร์โกโซรอลเนี่ยเป็นทาร์เก็ตของยาเชื้อราส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแอมโฟทาริซินบีหรือว่าฟูโคนาโซทั้งหลายแหละพอตัวนี้ไม่มีเออร์โกโซรอลเนี่ยมันจึงเป็นเชื้อราที่ใช้ยาต้านเชื้อราไม่ได้นะครับก็ดูแปลกดีอ่ะรูปร่างมันก็จะมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีซิสฟอร์มกับโทโฟซอยด์ฟอร์มนะชื่อมันจะเรียนแบบของคล้ายๆโปรโตซัวเลยเพราะเดิมทีมันเคยเป็นโปรโตซัวมามันเคยอยู่ในกลุ่มโปรโตซัวมาก่อนซึ่งถ้าเกิดเราย้อมจิมซ่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันรูปร่างเนี่ยหลากหลายแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มๆนะครับบางทีก็นิวเคลียสสีแดงแล้วก็ซิโตพลาซึมสีออกน้ำเงินนะครับถ้าย้อมจิมซ่าแต่ที่เราย้อมส่วนใหญ่เราย้อม GMS เนี่ยก็ต้องให้แล็บพาโถเขาลองย้อมดูก็จะเห็นว่าแบ็กกราวด์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีเขียวเนี่ยแล้วตัวเชื้อเนี่ยจะเป็นสีดำซึ่งไอ้กลุ่ม GMS เนี่ยใช้ย้อมเชื้อรานะครับแบ็กกราวด์จะเป็นสีนี้หมดแล้วก็ตัวเชื้อถ้าเกิดติดจะเป็นสีดำหมดรูปร่างจะคล้ายๆจานนะครับอันนี้คือซิสฟอร์เมชันข้างในก็จะมีอยู่8มีซิสอยู่ข้างในอยู่8อันนะครับทีนี้ในแง่ของระบาดเนี่ยอันนี้พบครั้งแรกเนี่ยใน HIV เนี่ยนะครับพบครั้งแรกในปี1981แล้วก็เพิ่มจำนวนอย่างมากมายช่วงแรกๆเนี่ยเกิดในคนไข้ HIV เยอะกว่านอน HIV เยอะมากนะครับแต่พอมี HART กับมี PCP prophylaxis แล้วเนี่ยอินซิเดนต์ก็ลดลงส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่เราเจอ PCP เนี่ยก็คือพวก HIV ที่เป็น first day act คือแบบยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเติมเป็นแล้วก็มันมีอาการ PCP แล้วก็ first day act เลยอย่างนั้นนะครับที่จะเจอบ่อยก็คือไม่เข้าถึงการรักษา HIV ที่เติมเป็นคือเป็นแต่ไม่รู้นะครับหรือไม่ก็จริงรู้แล้วล่ะแต่ว่าไม่ยอมกินยาป้องกันไม่ยอมกินยาต้านไม่ยอมกินยาโปรไฟลักซิสนะครับและอินซิเดนต์ของน้อย HIV หลังๆก็เริ่มเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่ได้สเตียรอยด์ลิฟแฟกเตอร์ของ PCP ก็คือ CD4 ต่ำไม่ว่าจะเป็น absolute หรือ percentage นะครับการมี OC ซึ่งก็ไปด้วยกันกับ CD4 ที่ต่ำหรือการไม่ยอมกิน PCP โปรไฟลักซิสนะครับหรือนอกจากนี้ยังพบในกลุ่มที่ได้ immunomodulating agent ที่รักษาพวกโรคกลุ่มออโตอิมมูนหรือว่าการพวกกลุ่มที่ได้สเตียรอยด์ก็เพิ่มริสต่อการเกิด PCP เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นระยะของมันนะครับก็จะมีซิสทั้งหมด8อันแล้วเนี่ยแล้วก็วนเวียนเป็นวัฏจักรซึ่งปกติคนก็จะหายใจเอาระยะซิสเข้าไปนะครับก็ infective form ก็คือเป็นระยะซิส infective form cyst or ascites จากนั้นมาก็จะเกิดการติดเชื้อซึ่งจริงแล้วเราติดเชื้อเขาบอกว่าเราพบว่าจริงเราติดเชื้อแต่ทานลบกันหมดละส่วนใหญ่ก็จะมีอาการนิดหน่อยหรือว่าอาการหรือไม่มีเลยนะครับเขาสำรวจว่าในซีโรเพเวอร์เรนต์เนี่ยดูแอนติบอดีว่ามันขึ้นไหมเนี่ยพบว่า 80% เนี่ยมีเคยติดเชื้อตัวนี้มาแต่เด็กแล้วทั้งสิ้นนะครับในช่วงอายุประมาณ 2-3 ปีแรกของชีวิตก็ติดเชื้อนี้ไปแล้วแล้วก็ซ่อนอยู่ในร่างกายเรานะครับแล้วก็โคโลไนซ์อยู่ซึ่งโคโลไนซ์ปัจจัยที่ทำให้เกิดโคโลไนซ์ก็มีหลายอย่างเช่นอิมมูนไม่ดีเป็น COPD เป็นโรคปอดเรื้อรังนะครับแต่ว่าเขาก็พบว่าในคนไข้ที่ปกติเนี่ยก็ยังพบว่ามีเชื้อตัวนี้โคโลไนซ์อยู่ได้ถึง 20% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไปทำพวกเทสที่ไวๆอย่าง PCR จากสปูตุ้มแล้วเจอ PCP เนี่ยก็เจอได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นโคโรไนซ์ซึ่งก็ไม่ต้องรักษาเพียงแต่เราต้องไปดูว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือมีความเสี่ยงอะไรที่ทำให้ตัวนี้มันยังโคโรไนซ์อยู่ถ้าเราคิดว่าเราปกตินะครับซึ่งระยะนี้ก็แพร่เชื้อให้คนอื่นได้นะครับเป็น asymptomatic transmission ก็ได้เหมือนโควิดเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่อันนี้มันไม่ได้เกิดโรคอะไรรุนแรงแต่ว่า
ในคนคนหนึ่งเมื่ออิมมูนมันแย่ปุ๊บเขาก็จะเกิดเป็นนิวโมเนียขึ้นมาหรือบางคนก็อาจจะเกิดเป็น airway obstruction คือกระตุ้นให้ COPD ที่เป็นอยู่แย่ลงก็ได้นะครับแต่ว่าคำที่เราเจอทุกวันนี้ก็คือเจอเป็นนิวโมเนียเป็น interstitial pneumonia pathophysiology ของมันก็คือเมื่อเราหายใจออซิสเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น trophic form นะครับเป็น thrombocyte และ thrombocyte เนี่ยมันก็จะไปจับกับalveolar cell type 1ในถุงลมปอดแล้วมันก็จะกระตุ้น alveolar macrophage ให้สร้างไซโตไคน์พอมันสร้างไซโตไคน์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี CD4 T cell เนี่ยที่จะมาทำงานแต่เนื่องจาก CD4 T cell เนี่ยมันทำงานไม่ได้เนื่องจาก CD4 มันต่ำมันติดเชื้อ HIV ไปแล้วมันมีจำนวนน้อยมากไม่สามารถจะกำจัดเชื้อได้มันก็จะหลั่งไซโตไคน์ระดมเรียกพวกมาช่วยนะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นก็จะเกิดเป็น foaming exudate แล้วก็มีเป็นแบบเกิดสารน้ำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเพิ่มalveolar capillary permeability เนี่ยมันก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซจากหลอดเลือดฝอยที่ปอดกับถุงลมเนี่ยมันลดลงคนไข้ก็เลยมีไฮพ็อกซีเมียแล้วก็เอเกเดียนก็เลยเพิ่มเพราะว่ามันมีอะไรมาขวางกั้นให้ออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถไปสู่หลอดเลือดได้นะครับคนไข้ที่เป็นผู้นี้ก็เลยเกิดไฮพ็อกซีเมียอย่างมากนะครับดูแลดูก็คล้ายๆโควิดอยู่นะทีนี้อาการแสดงพวกนี้ก็จะเป็นซับอะคิวออนเซ็ตของอาการโปรเกรสซีฟดิสเนียฟีเวอร์แล้วก็นอนโปรดักทีฟครับแล้วก็เชดดิคอมฟอร์ตเวลาภายในช่วงประมาณสัปดาห์ถึงเป็นเดือนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ2ถึง4สัปดาห์นะครับของ PCP ก็จะเร็วกว่า TB นิดหน่อยและส่วนใหญ่อาการจะโปรเกรสซีฟเพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ใช้แยกกับ TB ได้ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราถามคนไข้ว่ามีอาการไข้เหนื่อยอย่างนี้แล้วบอกว่าในประมาณเป็นมาประมาณสัก 3-4-5 อาทิตย์ถ้า 4-5 อาทิตย์เนี่ยเขาทรงๆแทบจะเท่าเดิมเลยเนี่ยโอกาสที่เป็น PCP ก็จะยากเพราะ PCP เนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโปรเกรสซีฟขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการไอเหมือนกัน PCP เนี่ยจะเป็น non productive coughแต่ถ้าเกิด TB เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่ปอดหรือเปล่าถ้าเป็นที่ปอดแล้วเป็นโดนพาเลนไคมามีคาวิทารีเนี่ยก็จะเป็น productive cough แต่ถ้าเกิดเป็นไม่อยู่ที่ปอดกระจายไปที่อื่นก็อาจจะเป็น non productive cough เช่นเดียวกันเพราะนั้นมันก็จะแยกตรงนี้ยากหน่อยจากอาการไอนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มี productive cough เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสเป็น BCP ก็จะน้อยลงนะครับ1คีย์เวิร์ดก็คือว่า sub acute คล้ายๆ TB แต่ว่ามันจะมีความ progressive แน่ๆคืออาการจะไม่ทรงๆนะครับแล้วก็จะเป็น non productive coughแล้วก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นในช่วงแล้วก็มันคนไข้จะทอเลียต่ออาการที่ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังปอดอาจจะได้อาจจะหายใจเร็วหรือจะไม่ได้ยินอะไรก็ได้หรือจะเป็นไฟเคปิเตชันซึ่งก็ไม่จำเพาะแล้วอาจจะเกิดคอมพลิเคชันนิวโมทอแล็กได้เองเป็นเซคันดารีนิวโมทอแล็กนะครับซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็ TB ก็เกิดได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นนอน HIV เนี่ยคนไข้ก็จะมาเร็วกว่าประมาณแค่ 1-2 อาทิตย์เองส่วนใหญ่มันจะเป็นในคนไข้ที่ได้สเตียรอยด์และกำลังลดโดสอยู่นะครับทีนี้ไฮพ็อกซีเมียเนี่ยก็เป็นคลาสสิกที่สำคัญที่เราใช้บอกว่ามันน่าจะเป็น PCP นะเพราะนั้นถ้าออกซิเจนเซตต่ำลงเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเอ็กเซอร์ชันเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้อย่างตอนนี้ถ้าเกิดใครถ้าเอ็กเซอร์ชันแล้วออกซิเจนต่ำลงเราก็กลัวโควิดมากกว่าถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าซีวิลิตี้เนี่ยก็คือเราจะดู PO2 กับ AA เกเดียนนะครับก็คือจ่อบัดแก๊สเช่นถ้าเกิด PO2 มากกว่า70เกเดียนน้อยกว่า35นี่ก็คือไมล์แต่ถ้าเกิดมีอยู่ตรงกลางก็เป็นมัลติเรียทถ้า CV ก็คือเกเดียนมากกว่า45เพราะนั้นปกติตัวเลขที่เราใช้ตัดว่าเป็นไมล์มัลติเรทกับ CV ก็คือ70.35นะครับตัวเลขจริงก็จะง่ายนะมันเป็น2เท่าพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งจริงแล้วเราจะเป็นต้องเจาะบัดแก๊สทุกรายไหมถ้าเกิดเจาะเพื่อจะประเมินการหายใจแล้วก็จะใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราจะประเมินว่าเป็น CV หรือเปล่าเนี่ยจริงๆเราดูออกซิเจนซาตูเรชันแล้วก็พอจะบอกได้นะครับถ้าซาตูเรชันเนี่ย90หรือ88มันก็เป็นการบอกว่า PO2 เนี่ยมันน่าจะต่ำอยู่แล้วเพราะนั้นจริงแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยจริงแล้วก็ตีความว่าคนไข้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม CV ได้เลยถามว่าแบ่ง CV ไปยังไงมันก็จะมีผลต่อการรักษานะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าคนไข้ที่เป็น PCP ส่วนใหญ่จะ LDS สูงเกิน500นะครับพบได้บ่อยนะครับแต่ไม่จำเพาะพูดง่ายคือถ้าเกิดเจอก็คงสนับสนุนแหละแต่ถ้าเกิดไม่เจอถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็น PCP หรือว่าไม่เป็นหรือว่าไม่แน่ใจสงสัยแต่ LDS ดันต่ำอย่างเงี้ยก็ทำให้ PCP เนี่ยโอกาสที่เป็นน้อยลงทันทีถ้า LDH normal นะครับถามว่า PCP เกิดโรคนอกปอดได้ไหมก็มีนะครับเพียงแต่ว่ามันเจอน้อยนะครับเจอในบางรายเหมือนกันส่วนใหญ่จะเกิดในคนไข้ที่ใช้ป้องกัน PCP ด้วยการพ่นยาไม่ได้ใช้กินยานะครับก็ไม่ค่อยมีรายงานเยอะเท่าไหร่เชสเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่เมื่อกี้ให้ดูตอนแรกนะครับก็คือเป็น diffuse symmetrical interstitial infiltrate นะครับ มันจะเริ่มจากตรงไฮล่าแล้วก็ค่อยกระจายออกเป็น butterfly pattern คล้ายๆกลุ่ม heart failure เลยนะครับมันจะเริ่มจากตรงกลางแล้วก็กระจายออกแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันจะช่วยแรกอาจจะ normal ก็ได้ที่ typical ก็คือเป็นโนดดูเป็นเบ็บเป็นซิส
บางทีเจอ symmetry บางทีเจอ upper lobe นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ไม่ได้เจอบ่อยมากแต่เป็นได้นะครับแต่ที่ไม่ค่อยเจอเลยคือ cavity เนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเป็น lymph node หรือ neuropathy เนี่ยไม่มีนะครับ pleural effusion ก็คือน้อยมากถ้าเกิดเจอพวกนี้ให้ระวังว่าเป็นโรคอื่นเช่นถ้าเกิดเจอ cavitation อย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะไปทางพวกโนคาเดียหรือว่าพวกกลุ่มแบคทีเรียตัวอื่นมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็อย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นคนไข้เขาจะเป็น2โรคก็ได้มีพบถึง 10-20% ที่คนไข้มีทั้ง TB และ PCP นะครับอันนี้ก็เป็น butterfly pattern เลยออกมาจากไคล่าแล้วก็กระจายแล้วทั่วปอดเป็น interstitial นะครับถ้าเกิดเราทำ CT ก็จะเป็น patchy gout gas obesityนะครับจริงๆถ้าเกิดฟิล์มมันชัดเจนอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปทำ CT แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเราคิดว่ามีโอกาสเป็น TB หรือเปล่าด้วยเราถึงจะไปทำเพื่อแยกโรคอื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาวแก๊สโอเปสตี้ก็คือเป็นฝ้ากระจกอันนี้ชัดเลยทีนี้การวินิจฉัยก็อันนี้ก็คือเราใช้คลินิคอลไดแอกโนซิสได้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราจับเชื้อเราก็ต้องเอาไปย้อมครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้ถ้าจะย้อมซิดก็ใช้ GMS หรือโทยูดีนบลูนะครับถ้าเกิดจะย้อมระยะอื่นก็ใช้จิมซาก็ได้ความไวจากสปูตุ้มเนี่ยแวรี่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่ประสบการณ์ที่ย้อมทุกวันนี้ที่ย้อมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเจ้าจริงคือไปสโคปแล้วเอาน้ำล้างปอดมาก็จะเจอเยอะหน่อยจริงถ้าเกิดไบออปซี่หรือโอเพนลังเนี่ยก็เจอเยอะแต่มันอินเวสีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสปูตุ้มที่เก็บมาปกติเนี่ยมันจะโลเซนมากเพราะว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเขาก็จะอย่างที่บอกไปแล้วมันเป็น non productive ครับมันก็จะไม่ค่อยมีเสมหะอะไรให้ไปตรวจเท่าไหร่มันก็จะโอกาสที่จะเจอเชื้อก็ยากยกเว้นแต่ว่าบางคนสโคปไปหรือว่าต้อง induce สปูตุ้มให้ได้มากพอถึงจะมีโอกาสพบเชื้อนะครับอย่างถ้าเกิดย้อมจิมซ่าก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีซิสอยู่ข้างใน8อันอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ย้อม GMS อย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นแบบตัวเชื้อดำบนพื้นฟ้าหรือพื้นเขียวทีนี้อย่างอื่นล่ะ PCR ก็จะไวสำหรับ BL นะครับข้อจำกัดก็คือว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนปกติก็เจอนะมันอาจจะเป็น colonization ก็ได้ก็อยู่ที่ setting ถ้าเป็นคนไข้ HIV ที่โอกาสเป็นโรคสูงอย่างเนี้ยถ้า PCR หมอเราก็จะต้องคิดว่าเป็น disease ไปก่อนนะครับอย่างอื่นก็เช่น IFA นะครับ immunofluorescent อันนี้ก็จะไวขึ้นมานะครับแล้วก็ immunochemistry ส่วนใหญ่แล้วก็เราใช้ IFA เป็นหลักนะครับซึ่งกว่าผลจะออกส่วนใหญ่ก็เราต้องรักษาไปก่อนอยู่แล้วนะครับเชื้อกลุ่มนี้มีเซลล์วอลมันมีเบต้าดีกูแคนอยู่ซึ่งถ้าเกิดส่งแล้วขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วยบ่งชี้ว่าเป็นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ยังขึ้นในพวกกลุ่มเชื้อราตัวอื่นอย่างแคนดิด้าด้วยแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราส่งแลบเนี่ยราคาก็สูงแล้วก็ใช้เวลาออกงานเรารอผลแล้วรักษาไม่ได้เราเสี่ยงแล้วก็รักษาไปก่อนจริงไม่ค่อยจะใช้จริงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจากภาพ IFA แล้วก็จะเห็นว่ามันโพสิทีฟก็จะเป็นเจอพบเชื้อแบบนี้ทีนี้เวลาการรักษาเนี่ย1เชสเรย์ใช่ไหมฮะถ้าเรานอร์มอลปุ๊บเราก็รอไปทำดู CT ดูก่อนถ้ามี GGO เข้าได้ก็โอเคแล้วก็ไปเวิร์กอัพถ้าเกิดไม่มีเราก็ observe แล้วก็ลองดูก่อนว่าเป็นโรคอื่นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเชสเรย์มันเข้าได้แต่แรกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำ CT นะครับแล้วก็ไปเวิร์กอัพเลยหรือจะ empiric treatment ไปก่อนก็ได้โรคนี้มันดีตรงที่ว่าปกติเราจะรักษาโรคinfection โดยทั่วไปเราก็จะเก็บ culture ก่อนที่จะรักษาใช่ไหมฮะแต่โรคเนี้ยเชื้อเนี่ยมันจะยังคงอยู่ในคลินิคอลสเปซิเมนเป็นเวลาหลายวันถึงสัปดาห์แม้ว่าจะรักษาไปแล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเก็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยรักษาเรารักษาไปก่อนก็ได้ถ้าเราคิดว่ามันเซตติ้งมันเหมือน PCP มากนะครับแล้วเราก็มาตามเก็บว่าเป็นเชื้อ PCP จริงหรือเปล่าซึ่งก็จะใช้วิธี induce sputum ก่อนซึ่งถ้าเนกก็ไปบังโคสโคปแล้วเอาน้ำล้างปอดมาตรวจถ้าบวกก็ไปประเมินว่าคนไข้เนี่ย evaluation เนี่ยเป็นระดับ moderate severe หรือว่าเป็น mild นะครับแต่ถ้าเกิดส่งทั้งหมดแล้วเนกก็แล้วแต่ว่าจะ observe หรือเปล่าหรือเราคิดว่าเราได้สปูตุ้มที่มากเพียงพอไหมนะครับทีนี้การรักษาเนี่ยอันนี้ก็จะแยกตาม PO2 มากกว่า70ใช่ไหมอันนี้คือระดับ mild to moderate ถ้า mild to moderate เนี่ยเราดู severe ก่อนดีกว่า severe คือน้อยกว่า70เราก็จะใช้ยาไทเมโทพิมซัลฟามิโทโซโซเนี่ยแบคทิมเนี่ยเป็นตัวหลักก็คำนวณก็คือเอา 15-20 มิลลิกรัมของไทเมโทพิมเนี่ยคูณกับน้ำหนักคนไข้แล้วก็หารเม็ดละ80เนี่ยก็จะได้เป็นจำนวนเม็ดยานะครับแล้วก็แบ่งให้ทุก6หรือทุก8นะครับแล้วก็ตอนช่วงแรกที่อาการหนักเรากลัวจะใส่คิ้วเราก็ให้เป็น IV ก่อนแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นออรัลก็ได้นะครับอัลเทอร์เนทีฟตัวอื่นถ้าเกิดแพ้ยาซัลฟาใช้อะไรได้บ้าง1เพนตามิดีนนะครับก็เป็นยาฉีดแล้วก็ใช้คินด้าบวกไพมาควินก็ได้นะครับอันนี้คือยาที่ใช้รักษามาลาเรียคนไข้ที่อยู่ในคนไข้ที่เกิด PCP นั้นทั้งที่ได้แบคทีมโปรไฟลักซิสอยู่เนี่ยซึ่งก็มีนะครับก็ยังสามารถที่จะทีด้วยแบคทีมสูตรแบบนี้ได้นะครับไม่ได้แปลว่าโอ้โปรไฟลักซิสแล้วยังเป็นต้องเพิ่มโดสหรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นหรือต้องไปให้เป็นเพนตามิดีนอะไรไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่า
ถ้าคนไข้ได้ยาอยู่แล้วเป็นเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทําให้เป็นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้สูตรอื่นก็ยังใช้แบคทิมในโดสที่มากขึ้นได้นะครับจาก2คูณ1ที่ใช้ป้องกันก็มาใช้โดสทรีทเมนต์นะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยใช้ระยะเวลา21วันนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกรถ้าเกิดเราตีว่าเป็นขาทางมอดเรทูซีเวียแบบเนี้ยก็คือ PO2 น้อยกว่า70เกเรียนมากกว่า35เนี่ยเราจะให้สเตียรอยด์ร่วมด้วยไปเลยนะครับซึ่งก็จะให้เป็นเพนิซิลลินนะครับก็มันก็จะมีสูตรการให้อยู่ว่า5วันแรก40 BID 65วันถัดมา40 OD แล้วก็วันที่11ถึง21ก็เป็น20มิลลิกรัมวันละครั้งนะครับก็คือ8คูณ2 8คูณ1 4คูณ1นั่นแหละนะครับเพนิซิลลินเม็ดละ5ทีนี้ถ้าเกิดเป็นมายทูมูเตเลตล่ะแล้วก็แบคทิมอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมายทูมูเตเลตแล้วก็ใช้วิธีกินเอานะครับแล้วก็อัลเทอร์เนทีฟก็จะเป็นดับโซนไพมาควินคินด้าแล้วก็อัทโทโคนจะเห็นว่า2ตัวเนี้ยโผล่มาในการรักษามายทูมูเตเลตนะครับจะไม่โผล่ในซีเวียในขณะที่เพนตามีดีนหายไปแล้วเพราะเพนตามีดีนเนี่ยไซด์เอฟเฟคค่อนข้างเยอะเราจะใช้ในกรณีซีเวียเท่านั้นนะครับแต่แบคทิมเนี่ยคงอยู่ตลอดเพราะนั้นยาตัวเนี้ยจะเป็นยาตัวเลือกหลักที่จะใช้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่ป้องกันล่ะมันก็จะแบ่งเป็น primary กับ secondary นะครับ primary ก็คือป้องกันไม่ให้เป็นก็คือเรารู้ว่าคนไข้คนนึงเป็น HIV CD4 น้อยเราก็จะเริ่มให้การป้องกัน indication ก็คือ CD4 ต่ำกว่า200ก็ให้ vaccine prophylaxis มี candida มี CD4 ต่ำกว่า 14% หรือมี85 unit อย่างอื่นก็ให้ vaccine prophylaxis อันนี้คือป้องกันไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกส่วน secondary prophylaxis ก็คือคนไข้เป็น PCP ไปแล้วรักษา21วันไปแล้วจากนั้นมาก็ป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำอีกก็จะเรียกว่า secondary prophylaxis ก็คือหลังจากที่เราทีสแบคทิมตามสูตรเมื่อกี้ครบ21วันปุ๊บเราก็ลดเหลือเป็นลักษณะ2คูณ1ที่ใช้รักที่ใช้ป้องกัน PCP นะครับอันนี้ก็คือล็อตโดที่ใช้ป้องกันนะครับก็คือแบคทิม1 double standard หรือ single standard ที่เราใช้เม็ดขนาดแบคทิมที่เราใช้เนี่ยคือ80ทับ400นะครับอันนี้เรียกว่า single standard ก็คือใช้1ก็คือต้องใช้2เม็ดนะครับถ้าเกิดเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดจะเป็น160 800ก็คือใช้เม็ดเดียวพอนะครับเขาแนะนำให้ใช้2หรือ1ก็ได้นะครับแต่ปกติเราจะใช้2กันถามว่าถ้าเกิดแพ้แบคทีมทำยังไงมันก็มีวิธีใช้ดับโซนอยู่เหมือนกันนะสรุปดับโซนนี่ใช้รักษาไมล์โมเดเลตแล้วก็ใช้เป็นป้องกันได้นะครับหรือแอโรโซไลเพนตามิดีนที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าพ่นเพนตามิดีนก็ได้แต่อย่างเงี้ยจะป้องกัน PCP ที่ปอดได้อย่างเดียวป้องกัน PCP ที่อวัยวะอื่นไม่ได้แล้วก็มีอโทโบโคนิกแต่ยานี้ค่อนข้างหายากนะครับอันนี้เป็นยาที่ใช้รักษามาลาเรียเหมือนกันจะเห็นว่าคินด้าไพมาควินน่ะมันไม่ได้อยู่ในเรจิเมนของป้องกันนะครับมันอยู่เฉพาะรักษาเพราะว่ามันมีบางคนที่แบบจำไปจำมาแล้วสุดท้ายงงๆก็ป้องกันแพ้แบคทิมใช้แบคทิมไม่ได้ก็เอาคินด้าไพมาควินมาใช้ป้องกันมันไม่มีอยู่ในเรจิเมนที่เขาแนะนำนะครับคินด้าไพมาควินมันเป็นเฉพาะรักษาในขณะที่ดับโซนเนี่ยมันมีอยู่ในการป้องกันแล้วก็การรักษาไมล์โมเดเลตนะครับอโทโบโคนก็ป้องกันรักษาไมล์โมเดเลตคินด้าไพมาควินใช้รักษาไมล์โมเดเลตแล้วก็ซีเวียแบคทีมมีอยู่ทุกจุดเลยนะครับจะได้รู้เพราะยาบางตัวมันก็ไปโผล่บางที่ไม่โผล่บางที่ก็ต้องระวังดีๆอย่าสับสนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ซีดีโฟมากกว่า200 3เดือนปุ๊บเราก็จะหยุดไพมารีเราก็จะหยุดโปรไฟลักซิสได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าใครก็ตามที่เกิด PCP ในขณะที่ซีดีโฟมากกว่า200เขาบอกว่าก็ให้ป้องกันไปตลอดชีวิตเลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะครับบางคนก็อาจจะทำบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่จะกลับมาป้องกันอีกก็ถ้าคนไข้ขาดยาซีโฟต่ำกว่า200ก็กลับมาให้โปรไฟลักซิสอีกอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ปกติเวลาเราให้แบคทีมไปแล้วเนี่ยยาแบคทีมเนี่ยมันก็จะมีไซเฟกค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดไซเฟก 20-85% เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเช่นพื้นแพ้ยาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้กลุ่มอื่นเลยนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติว่าแพ้แบคทีมแล้วนะครับแพ้แบคทีมแบบรุนแรงเนี่ยเราจะไม่ให้ดับโซนเป็นตัวเลือกรองนะครับเพราะว่ามันก็มีสันฟาที่มีโอกาสจะเกิดแพ้ข้ามกลุ่มเหมือนกันถ้าแพ้แบคทีมไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยพยายามอย่าใช้ดับโซนก็คือข้ามไปใช้อะโทวาโคนเพนตามีดีนคินด้าไพมาควินอะไรก็ว่ากันไปนะครับเว้นแต่ว่าเกิดใช้แบคทีมแล้วเป็นพวกแบบฟีเวอร์ลิวโคพีเนียอะไรอย่างเงี้ยโอเคเปลี่ยนเป็นดับโซนได้นะครับเกิดไตวายเกิดไฮเปอร์เคนะครับเกิดเฮปาไทติสพวกเนี้ยก็เป็นจากแบคทีมได้นะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดสมมติมันไม่มีทางเลือกจริงๆก็บางคนก็ใช้วิธี Rechallenge Lower Dose ไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แนะนำว่าก็ใช้ยาตัวเลือกเถอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นระดับ SGS 10มันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับและส่วนไพมาควินมีข้อบ่งมีข้อเสียมีไซด์เอฟเฟคอะไรที่น่ากลัวบ้างก็ระวังเริ่มไปที่โมกูมินิเมียกับฮีโมไลซิสในคนไข้ GCPD นะครับไพมาควินกับดับโซนเพนตามิดีนก็คือระวังเริ่มเพนเคียไตติกับไฮโปไกลซีเมียนะครับแล้วก็คาเดียกอาริทเมียนะครับไซด์เอฟเฟคมันดูเยอะเหมือนกันจึงให้ใช้เฉพาะกรณีซีเวียร์เท่านั้น
อัทโทคนก็มีเรื่องของ GI symptom ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ยาค่อนข้างจะหายากนิดนึงทีนี้เมื่อกี้เราดู HIV กับ TB ไปแล้วว่าถ้าเป็น HIV TB เรารักษา TB อยู่จะเริ่มยาต้านเมื่อไหร่นะครับก็จะมีเกณฑ์ดู CD4 ดู severity แต่ถ้าเกิดเป็น PCP เนี่ยเราสามารถเริ่มยาต้านได้เลยนะครับภายใน2อาทิตย์หลังจากรักษา PCP แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไอริสหรือว่าจะทำให้โรคแย่ลงเท่าไหร่นะครับมันก็มีบางคนที่ให้ยาต้านไปแล้วเกิดไอริสเหมือนกันก็คือหลังจากที่เป็น PCP ปุ๊บแล้วก็ให้ยาต้านไปแล้วบางคนก็เฮ้ยทำไมดูคนไข้มีไข้กลับมาใหม่หรือว่าเหนื่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะใช้สเตียรอยรักษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเอ็กคลูสเรื่องของเป็น OI ตัวหนึ่งก่อนอันนี้ถึงเป็นที่มาว่าแม้ว่าเราจะคิดว่าเหมือน PCP แล้วเนี่ยเราก็ควรจะส่งสปูตุ้มตรวจ PCP ให้เรามั่นใจว่าเออมันคือ PCP จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วเนี่ยพอจุดนี้ปุ๊บเราก็จะพอรู้ว่าเออมันเป็นไอริสหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโรคอื่นนะครับส่วนใหญ่เวลารักษา PCP แล้วแย่ลงเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเกิดจากการดื้อยาเท่าไหร่นะครับเวลาที่เมนเฟเลียเนี่ยก็คือไม่มี improvement หรือแย่ลงหลังจากที่การรักษาไปแล้วเนี่ย 4-8 วันนะครับเพราะนั้นเรารักษาแบคทิมเนี่ยรักษา PCP ไปเนี่ย 2-3 วันบอกว่าไม่ดีขึ้นเลยเป็นโรคอื่นหรือเปล่าใจเย็นๆก่อนนะครับรอสักประมาณ 4-8 วันดูก่อนถ้ามันไม่ improvement เนี่ยก็ให้เราหวังว่ามันมีสาเหตุอื่นซึ่งสาเหตุอื่นนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็คือยาประสิทธิภาพไม่ดีเช่นเราจะให้โดสยาไม่พอหรือไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เกิดแค่ 10% นะครับไม่ได้สเตียรอยด์แต่แรกนะที่จริงเข้าข่ายซีเวียอันนี้เจอบ่อยนะครับหรือจริงแล้วมันมีโรคอื่นมันไม่ได้มีแค่ PCP นะมันมี TB ด้วยหรือว่าไอ้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้แย่ลงจากตัวโรค PCP หรอกมันแย่ลงจากไอ้ยาที่ให้ไปนี่แหละนะครับอันนี้พบถึง1ใน3เลยนะครับส่วนเรื่องที่ว่า PCP ดื้อแบคทิมเนี่ยยังข้อมูลยังจำกัดอยู่ยังไม่เคยเจอว่ามีปัญหาเพราะว่ามันดื้อเลยใช้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือยามาจะเวิร์คส่วนใหญ่มันถ้าแย่มันจะเป็นเนื่องจากไม่ได้สเตียรอยด์กับมีโคอินเฟคชั่นมากกว่าส่วนในคนท้องนะครับก็อัตราตายก็จะเยอะขึ้นนะครับก็แบคทิมก็คือยังสามารถใช้ได้อยู่ใน third trimester นะครับเพียงแต่ว่าก็ให้โฟเลตด้วยเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าที่ต้องรู้คือถ้าเกิดเป็นคนท้องเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวเลือกอย่างไพมาควินหรือเดฟโซนเนี่ยให้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงสรุปของ PCP นะครับก็เป็น common OI ใน HIV อันดับ2นะครับรองจาก HIV รองจาก TB นะครับก็แยกออกมาจากคาริเนียนะครับตัวนี้นะครับไม่เกิดนิโมเนียแล้วก็คลินิคอลก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีฟีเวอร์ที่เสียเซอร์ชันแล้วก็นอนโปรดักทีฟคอฟอิมเมจก็จะเจอดิฟฟิวอินเตอร์ฟิเชียลแล้วก็เป็นกาวแก๊สแอพเพลนต์นะครับไดโนสิสก็ใช้วิธีดูสเตนนิ่งหรือว่า IFA นะครับรักษาก็ดูสูตรยาดีๆว่าอันไหนใช้รักษาอันไหนใช้รักษารุนแรงอันไหนใช้รักษาไมล์อันไหนใช้ป้องกันนะครับซีเวอริตี้ก็จะกำหนดโดย PO2 กับ AK เดียนแล้วก็ใช้สเตียรอยด์ในซีเวียร์เคสนะครับการป้องกันมีทั้งไพรมารีและเซคันดารีก็การป้องกันสูตรยาก็จะไม่เหมือนกับการรักษานะครับมีบางตัวต่างออกไปแล้วก็กำหนดด้วย CD4 เหมือนกันอันนี้ก็คือสรุปของ PCP นะครับทีนี้ถ้าตัวอื่นล่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเชื้อรามันก็จะมี Neoformin Histoplasma Fumigatus นะครับพวกนี้ก็คือเข้าทางปอดแล้วก็เข้าทางเลือดแล้วก็อาจจะมี target organ อื่นอย่างคริปโตอย่างเงี้ยก็มีที่ปอดเหมือนกันอาการก็จะมีอาการทางปอดนิดหน่อยบางคนก็ไม่รู้สึกเลยนะครับแต่ target จริงๆมันคือ CNS นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น meningitisก็จะมีพูดเรื่องคริปโตอยู่แล้วนะครับในสมองนะครับก็อาจจะโผล่มาเป็นสกินก็ได้นะครับอิมเมจก็จะเป็นแบบในนี้ถึงอิมเมจในปอดนะฮะก็จะเป็นดิฟฟิวอินเตอร์ซิเชียลอินฟิวเตดเป็นโฟคอลก็ได้เป็นคาวิทารีก็ได้ก็คือเป็นได้ทุกอย่างเลยเหมือนทีบีเลยนะครับแต่ต่างกันที่ว่าคริปโตส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเอชไอวีมันก็จะพุ่งไปสมองซะเยอะนะครับถ้าเป็นคนไข้ที่ซีดีโฟเยอะเนี่ยโอกาสที่ร่างคริปโตนิเจนจะบวกก็จะน้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเก็บไว้ในปอดไม่ค่อยออกมาในเลือดเท่าไหร่ตัวอื่นไม่ค่อยพบในพื้นที่เราก็จะขอข้ามไปนะครับมันอยู่ที่ geographic region ตัวที่จะเจอก็มีแค่ histoplasma นี่แหละนะครับก็จะเจอในทั้งถ้าเกิดเป็นปอดนะครับ host immunocompetent ก็เจอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น host AIDS เนี่ยก็จะเป็น disseminated form ก็อาการก็จะมีไข้เพียๆต่อมน้ำเหลืองโตท้องเสียที่สำคัญคือจะมีพวก mucosal lesion นะครับฟิล์มก็มีได้หลายแบบก็คล้ายๆ PCP เลยก็เดี๋ยว histoplasma จะมีสอนตอนปี5ในเรื่องของฟังกัสนะครับอันนี้ก็แค่คร่าวๆว่ามันมีอาการทางปอดได้เหมือนกันนะครับแอสเปอร์ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอใน CD4 ที่ต่ำมากแบบต่ำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะจริงแล้วแอสเปอร์ติลัสตัวหลักๆโค้ดที่แย่มันจะสัมพันธ์กับอิมมูนที่เป็นนิวโทพีเนียมากกว่าพวกนี้ก็จะมีแบบอินเวสซีฟนิวโมไนตีนพวกนี้ก็ต้องส่องกล้องดูส่วนใหญ่ก็มักจะถ้ารู้ก็คือแบบมันจะเป็นหนักละมันจะไม่ค่อยรอดละนะครับบางคนก็เกิดเพราะว่าได้สเตียรอยด์จากการรักษา PCP เมื่อสักครู่แล้วก็เกิดแอสเปอร์ติลัสขึ้นมานะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว HIV ทั่วไป CD4 ถ้ายังไม่ได้แย่มากจริงๆก็ไม่ได้เสี่ยงต่อแอสเปอร์จิลัสเท่าไหร่
ทีนี้ไวรัสนิโมเนียนะครับก็จะทุกคนก็จะคุ้นเคยกับ CMV ง่ายเจอบ่อยแต่จริง CMV เนี่ย CD4 จะเกิดได้ต้องต่ำกว่า50นะครับแล้วก็เป็น interstitial เหมือนกันแล้วก็ต้องตัดตัวเรื่องอื่นๆเพราะจริงแล้วมันไม่ได้เจอบ่อยมักจะไม่เจอเดียวมันจะมีโคอินเฟคชั่นเป็น PB กับ PCP มาก่อนเพราะ2ตัวเนี้ยเจอได้จาก CD4 น้อยกว่า200ละเพราะถ้าเกิดมากกว่าน้อยกว่า50เนี่ยจะมาเป็น CMV ได้มันก็ต้องข้ามศพ TB กับ PCP ไปก่อนนะแล้วก็ definite ก็ต้องใช้ histopatho เลยซึ่งก็เลยทำยากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ biopsy ได้ยากนะครับ culture ก็บางที่เฉพาะบางสถาบันเท่านั้นที่ทำได้ PCR หรือ antibody อะไรเนี่ยไม่ช่วยในการ definite นะครับแค่ชี้นำแต่ว่าไม่ definite เพราะนั้นก็จะมีบางคนส่งเป็น CMV ไว้ไวรัลโหลดในเลือดซึ่งไม่ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งคนไข้ที่ CMV ไวรัลโหลดในเลือดขึ้นแต่ไม่ได้เป็น CMV pneumoniaหรือ CMV ไวรัลโหลดไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ว่าเป็น CMV pneumonia ก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงใช้เป็นแค่คุ้มค่าแต่ว่าไม่สามารถเอามาสรุปเป็น definitive diagnosis ได้นะครับการส่ง CMV ไวรัลโหลดในเลือดการรักษาก็จะใช้เป็นแกงไซโคเวียนะครับถ้า definitive จริงๆคือพาโถไบออปซีออกมาแล้วเจอ RI appearance ก็คือเป็น intranuclear hollow แบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยก็คือแน่นอนว่ามันคือ CMV pneumonitis แน่ๆถ้าอย่างเงี้ยก็คือชัวร์นะครับแล้วคนไข้ที่เป็น HIV ก็สามารถเป็นอินฟลูเอนซ่าพาราอินฟลูเอนซ่า SV หรือแม้แต่โควิดได้เหมือนคนไข้ปกติทั่วไปหรือแม้แต่เฮอร์ปีซิมเพ็กซ์นิโมเนียก็ได้ปาราไซต์นะครับมีท็อกโซพลาสมาก็ทำให้เกิดนิโมเนียได้สตองจีรอยถ้าเกิดกรณีได้สเตียรอยนะฮะหรือว่าเป็นคริปโตสปอริเดียมหรือไมโครสปอริเดียมที่รู้ว่าทำให้เกิดไดอาเรียเนี่ยก็มีทำให้เกิดนิโมเนียได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดเด่นไม่ได้เป็นออร์แกนเด่นของมันเท่าไหร่นะครับเอาล่ะสรุปก็คือในกลุ่มบอดเนี่ยแบคทีเรียเรามี TB NTM Nemo Enfu Nocardia Rodo ใช่ไหมฮะฟังไวรัสเรามี CMV ที่เป็นตัวที่พบเยอะแต่จริงแล้วตัวที่พบบ่อยจริงคืออินฟลูเอนซ่านะถ้าเอาตามแบบอินซิเดนต์จริงนะถ้าฟังกัส PCP คริปโตแอสเปอร์คริสโตพลาสมานะครับปาราไซต์มีท็อกโซสตองจีรอยคริปโตสปอริเดียมและนอนอินเฟคเชียสเช่นพวกมะเร็งอย่างคาโปซีนอนฮอตกินนะครับการแพ้บาคาเวียหรือว่าเป็น pulmonary hypertension แล้วก็อาจจะเป็นโรคอื่นที่เป็นผลจาก HIV แล้วทำให้เกิด metabolic syndrome หรือกระตุ้น inflammation ไม่ว่าจะเป็น lung cancer COPD PE pneumothorax อะไรพวกนี้นะครับก็อย่าคิดว่าคนไข้เป็น HIV มาแล้วมีการทำปอดจะต้องเป็นไอ้พวกอย่างเงี้ยเสมอไปนะครับก็คลิปแรกก็ขอเดี๋ยวจบแค่เรื่องปอดเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปที่2จะมาต่อที่เรื่องระบบทางเดินอาหารกับระบบประสาทต่อไปนะครับ